วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยค่ะก็เรื่องธรรมโอสถนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงธรรมโอสถเนี่ยให้เราเกริ่นถึงว่าตัวเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยร่างกายกับจิตใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นของสองส่วนที่ไม่เหมือนกันค่ะมันเหมือนเอาน้ำกับน้ำมันเนี่ยมาใส่เข้าไว้ด้วยกันมันไม่ใช่เหมือนเอาเกลือใส่กับน้ำแล้วมันก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใจเนี่ยมันเป็นพลังแล้วก็มันเป็นตัวที่ทำให้เรามีความสุขมีความทุกข์จริงๆใจนี่แหละค่ะมันคือตัวทำให้มันมีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงถ้าเผื่อเรามีแต่ร่างกายเนี่ยเราหิวเราก็กินข้าวเราเหนื่อยเราก็นอนนะคะมันก็เป็นเหมือนอย่างกับว่าตรงไปตรงมาแต่ทีนี้พอเรามีใจขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะและใจนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเป็นพลังรู้ที่มันไม่เจ็บมันไม่ตายมันไม่เกิดนะคะใจของสิ่งมีชีวิตที่มีใจครองเนี่ยมีเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มมันก็มีเท่านั้นมันไม่สูญหายมันไม่ถูกทำลายเพราะฉะนั้นที่เราคิดว่าเราเจ็บเราตายกันเนี่ยค่ะเพราะเรารู้ไม่จริงเราไปถูกอวิชชามันมาครอบงำใจเราแล้วเราก็ไปยึดผิดที่เป็นอุปทานนะคะอุปทานเนี่ยมันเหมือนกาวตาช้างอะค่ะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยไปติดแปะกับไอ้อวิชชาเข้าแล้วเราก็เชื่อมันพอเชื่อมันแล้วเราก็มองไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันท่านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเหมือนนักเดินทางที่ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยไปคนเดียวไปทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบอย่างสมัยนี้ก็พอเราชอบใจที่ตรงไหนขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะพอเราชอบใจที่ตรงไหนนะคะเราก็ไปเช่ารีสอร์ทไปเช็คอินเราก็เข้าท้องแม่นะคะทีนี้ถ้าเผื่อบัตรเครดิตของเราเนี่ยมันเพียงพอเราเช็คอินเขาก็ให้เราอยู่แต่ถ้าเผื่อบัตรเราไม่พอเราเช็คอินเขาก็ไม่รับเขาก็เตะเราออกมาข้างถนนแม่เขาก็แทงเราเสร็จแล้วพอเราเช็คอินได้เข้าไปเกิดก็อยู่เราก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวตอนเราคลอดออกมาใช่ไหมคะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยแต่ว่าไอ้บัตรเครดิตของเราที่เราไม่เห็นเนี่ยค่ะบุญกับบาปที่เรามีเนี่ยมันก็ทำให้เราพอโตขึ้นเราก็มีอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าเราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้พอถึงเวลาที่เราเบื่อเราเจ็บเราจะตายหรือบางทีไม่เจ็บมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเราก็เช็คเอาท์แล้วก็ไปแต่ตัวไม่ได้หอบอะไรไปด้วยเลยแต่เรามีบัตรเครดิตของเราซึ่งบุญกับบาปซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเดินทางต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ในนรกจะไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ที่ไหนทีนี้เพราะใจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมันถึงทำให้ในชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกว่าถ้าเผื่อเรามีแต่ร่างกายเราหิวเราก็กินเราเหนื่อยเราก็นอนนะคะแต่นี่ใจของเราเนี่ยบางทีเราอิ่มแล้วเราอิ่มแล้วเราควรจะไปทำงานทำการแต่ใจของเราเนี่ยมันมีอายตนะที่มันจะรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางทีกลิ่นโอ้ไอ้นี่อร่อยจังเลยทั้งที่อิ่มเราก็กินต่อได้อีก2-3 จานใช่ไหมคะหรือบางทีหิวคิดว่าเจออะไรก็กินได้เลยแต่พอของที่เขาเอามาให้เนี่ยมันไม่ถูกลิ้นเรามันไม่ถูกใจเราก็ไม่กินทั้งที่เราหิวนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงมีโรคที่เขาเรียกว่าโรคนามรูปค่ะเป็นต้นว่าเราเป็นโรคกระเพาะแต่ก่อนนั้นหมอก็เข้าใจผิดว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันเกิดเพราะว่าคนไม่กินอาหารตรงตามเวลาน้ำย่อยมันก็เลยออกมาย่อยกระเพาะตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เราพบว่าไม่ใช่บางทีคนเนี่ยก็กินอาหารตรงตามเวลาแล้วแต่มีความเครียดร่างกายมันก็สู่รู้ใจอะค่ะใจมันไปบังคับให้ร่างกายสู่รู้พอเครียดมันก็นึกว่าเราจะต้องกินมันก็ไป
ใจมันก็ไปจี้ให้ร่างกายหลั่งน้ำย่อยออกมาแต่คนเครียดเนี่ยคนทุกข์เนี่ยกินไม่ลงน้ำย่อยมันก็ออกมาสิคะมันก็ย่อยกระเพาะตัวเองเพราะร่างกายมันไม่รู้ใจมันสั่งมันก็ทำตามเมื่อไม่มีอาหารให้มันมันก็ย่อยกระเพาะตัวเองนะคะเราก็เลยเป็นโรคกระเพาะเนี่ยค่ะใจมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่าสมัยพุทธกาลท่านเน้นกับพวกเราทั้งหลายว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจและเสร็จแล้วคนที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะท่านก็จะให้ฝึกให้ใจอันนี้เนี่ยมันอิสระออกมาจากอุปาทานจากอวิชชานะคะเพราะว่าถ้าเผื่อมันมีแต่อวิชชากับอุปาทานแล้วเนี่ยมันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันเห็นไปตามที่ใจเราไปคิดเอาเองมันตะครุบเงาไปเรื่อยเลยแล้วมันก็สร้างโลกที่มันไม่เป็นความจริงมันถึงวุ่นวี่วุ่นวายใช่ไหมคะทีนี้พอเราเริ่มรู้จักธรรมะเราเริ่มรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันสำคัญอย่างไรเราก็ควรที่จะมาหาใจของเราก่อนนะคะใจของเราเนี่ยมันอยู่กลางกลางอกค่ะมันอยู่กลางกลางอกเวลาที่เราอยู่เฉยๆอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าใจเราอยู่ที่กลางอกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตัวมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงไหนเลยแต่ลองเราโกรธสิคะนึกถึงเวลาเราโกรธนะคะจะรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้คับอกจนหายใจก็รู้สึกไม่เข้ามันอึดอัดไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วพอเราค่อยๆตามไอ้ความรู้สึกที่โกรธเต็มที่นั่นน่ะแล้วดูมันว่ามันค่อยๆหายเข้าไปตรงไหนเราก็พอประมาณได้ว่าบ้านมันอยู่กลางอกเนี่ยแต่มันไม่ใช่หัวใจเรานะคะมันไม่ใช่หัวใจและพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าใจเนี่ยมันอยู่ในถ้ำเป็นเหมือนคูหาที่เรียกหทัยวัตถุแล้วมันก็อยู่เหล่าๆเนี่ยเราก็เอาเป็นประมาณว่าเหล่าๆเนี่ยค่ะทีนี้เวลาถ้าเราสบายๆเราทำอะไรเราก็พอจะรู้ว่าอ๋อใจมันอยู่ตรงนี้เราก็ทำงานทำการไปแต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าหน้าอกเราชักผิดปกติแล้วมันชักคับมันชักนั่นนะคะท่านก็สอนเราว่ายังไม่ต้องไปหาค่ะว่านี่เราโกรธเราโลภหรือเราเป็นอะไรเพราะถ้าโมหะอย่างนั้นเนี่ยภูเขาไฟระเบิดให้เราตามลมหายใจของเรานะคะตามลมหายใจของเราเอาสติความระลึกรู้ตัวเนี่ยค่ะผูกใจของเราเอาไว้แล้วก็ถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้ไปเดียวไอ้ความโกรธหรือความโลภมันก็จะหลุดไปเพราะใจเราเนี่ยทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราพอถึงยามขับขันเราเอาลมของเราเป็นที่พึ่งเอาไว้ค่ะแล้วเราเอาสติผูกมันเอาไว้จ่อให้แน่วนิ่งไอ้ใจที่มันกำลังจะแย่มันก็กลับเป็นปกตินะคะนี่จากจุดเนี้ยค่ะท่านถึงได้บอกว่าเวลาที่เราคิดว่าเราไม่สบายแล้วเราพยายามทำใจของเราให้มันสงบอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหายได้ซึ่งตอนสมัยที่ดิฉันไปฝึกปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองที่วัดป่าแก้วที่สกลนครน่ะนะคะเข้าพรรษาเนี่ยฝนมันตกทีนี้ก็ช่วงหนึ่งฝนมันตก7วัน7คืนพวกเราในวัดก็เป็นหวัดกันงอมแงมเขาก็ยุดิฉันบอกว่าขอท่านอาจารย์เถอะว่าวันนี้เนี่ยพอกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าหวัดละงอมแงมกันไปหมดค่ะดิฉันก็กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านก็เราก็นึกว่าท่านอนุญาตนะคะก็เตรียมกันว่าจะไปทีนี้พอท่านอนุญาตเราเสร็จแล้วท่านก็ยังไม่ไปค่ะท่านก็ยังเดินดูไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นของท่านอยู่แล้วเสร็จแล้วท่านก็ปรารภขึ้นมาไอ้นกไอ้กระแตไอ้กระรอกเนี่ยก็ไม่เห็นมันมีโรงพยาบาลไม่เห็นมันมีหมอเลยแล้วก็ไม่เห็นมันสูญพันธุ์มันก็ออกลูกกันยัวเยียเราก็มองหน้ากันนะคะเป็นทำนองว่าโดนเข้าไปแล้ว
เป็นหวัดนิดเดียวแค่เนี้ยจะต้องไปหาหมอนะคะแล้วท่านก็บอกว่าแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านออกไปอยู่ป่าอยู่อะไรท่านก็ไม่เห็นจะต้องไปหาหมอหาโรงพยาบาลเลยเราก็เลยคิดว่าท่านอนุญาตก็จริงแหละแต่เราก็ไม่ควรจะไปนะคะก็เลยบอกเอ้าอย่างนั้นวันนี้เรายังไม่ไปหาหมอหรอกก็มีอะไรจะทำเราก็ทำกันไปแล้วเราก็ภาวนากันไปก็แล้วกันพอเราตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยค่ะไอ้ที่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวน้ำมูกไหลมันเมื่อยไปตรงโน้นตรงนี้นะคะพอทำไปมันก็เพลินตกเย็นเราก็รู้สึกเอ๊ะเราก็ไม่ได้กินยาลดไข้ไข้มันก็ไม่มีเราก็เริ่มรู้สึกว่าธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่หนักหนาถึงขั้นที่เราจะทำไม่ได้ใช่ไหมคะก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยค่ะพอเป็นอะไรนิดนึงก็พอจะหาหมอก็เดี๋ยวก่อนเราลองกำหนดอยู่กับลมหายใจของเรามีงานก็ทำงานไปกำหนดอยู่กับงานไปนะคะมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้เราก็มาดูกันในทางแพทย์เพราะว่าหลายๆปีที่แล้วมาเนี่ยค่ะสมัยที่มะเร็งเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักกันมันก็มีหมอท่านหนึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วท่านก็รักษาด้วยยาด้วย เคมีบำบัดมันก็ไม่ดีขึ้นท่านก็แพ้และท่านก็แย่มากๆอะค่ะท่านก็เลยนึกถึงว่าถ้าเผื่อเราใช้การทำสมาธิการปฏิบัติเนี่ยช่วยด้วยเพราะตอนนั้นผู้คนเริ่มรู้จักการที่จะมาฝึกจิตใจและก็ทำใจให้นิ่งนะคะตกลงท่านก็เลยฝึกทำสมาธิแล้วก็ให้คือคล้ายๆวันหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อมีเวลาเนี่ยท่านก็ทำควบคู่ไปด้วยระหว่างที่หมอก็ให้ยาให้อะไรของท่านไปและปรากฏว่ามะเร็งท่านดีขึ้นในที่สุดท่านก็ไม่ได้รับเคมีบำบัดและท่านก็มีอายุอยู่ได้เกินกว่า5ปีในภาษาหมอเนี่ยค่ะเราถือว่าถ้าเผื่อมะเร็งไม่มีอาการและเราอยู่เป็นปกติได้ถึง5ปีขึ้นไปเราเรียกว่ามะเร็งหายนะคะและถ้าเผื่อต่อมามีมะเร็งเกิดขึ้นอีกเราก็บอกว่าเนื้อตัวของคนนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติคืออะไรไปกระทบนิดกระทบหน่อยมันก็จะกลายเป็นมะเร็งเราไม่ได้บอกว่ามะเร็งกำเริบนะคะเราบอกว่ามะเร็งหายแล้วแล้วก็มันเป็นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครเนี่ยค่ะมีอาการที่สบายระหว่างที่เป็นมะเร็งแล้วก็สบายอยู่ได้เกินกว่า5ปีเราเรียกว่ามะเร็งหายแล้วถ้าเผื่อมีอาการใหม่เป็นใหม่นะคะทีนี้คุณหมอท่านนี้เนี่ยค่ะก็หลังจาก5ปีแล้วท่านก็มีชีวิตอยู่เป็นปกติดีอยู่เราก็เรียกว่ามะเร็งหายผู้คนที่เป็นมะเร็งก็หันมาสนใจแล้วก็หลายๆคนที่เจ็บเป็นโรคเรื้อรังอย่างเป็นเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะลองที่จะมาทำสมาธิทีนี้ทางการแพทย์ก็สนใจว่ามันหายได้ยังไงเราก็พบว่าเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยค่ะร่างกายเราได้พักผ่อนยิ่งกว่านอนหลับแต่ก่อนนั้นเราคิดว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เราถึงได้เรียกว่าการกรองธาตุระหว่างนอนหลับเนี่ยเป็นการกรองธาตุพื้นฐานภาษาฝรั่งเรียกว่าเบสิกเบซัลเมตาบอลิกเรทนะคะใช้ตัวย่อว่า BMR เราก็คิดว่าคนนอนเนี่ยค่ะร่างกายเราใช้พลังน้อยที่สุดแต่เราพบว่าคนที่ทำสมาธิแล้วก็จิตลงรวมได้ถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยการกรองธาตุของเขาต่ำยิ่งกว่าคนนอนหลับอีกเราก็ทางการแพทย์ก็สนใจที่จะศึกษาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในคนที่ทำสมาธิแล้วจิตเนี่ยลงรวมได้ถึงอัปปนาสมาธินะคะประการแรกเนี่ยเราก็พบว่าลมหายใจปกติถึงนักกีฬาทีมชาติหายใจก็ยังหายใจลึกหายใจยังไงก็ยังหายใจอยู่แต่ในคนที่ทำสมาธิลงถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยเราไม่หายใจทางปอด
เราใช้ลมหายใจที่ซึมผ่านผิวหนังของเราเนี่ยค่ะก็เพียงพอที่ท่านเหล่านั้นจะอยู่ได้และเราอ่านอย่างในพระไตรปิฎกหรือในอะไรเราก็พบว่าท่านเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในฌานคืออยู่ในสมาธิอย่างนี้เนี่ยบางทีได้เป็นเดือนไม่กินไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากับที่เราพบว่าในคนเหล่านี้เนี่ยค่ะลมหายใจเนี่ยทางปอดไม่มีเลยแล้วก็หัวใจนักกีฬาทีมชาติที่เราถือว่าเก่งที่สุดแล้วเนี่ยหัวใจเต้นช้าที่สุดก็ประมาณ50เป็นอย่างต่ำที่สุดค่ะแต่คนที่ทำสมาธิเหล่านี้เนี่ยบางทีหัวใจเต้นแค่20 30ครั้งต่อนาทีแล้วไม่ได้เต้นสม่ำเสมอนะคะเต้นเหมือนคนไข้ที่จะต้องไปเปลี่ยนไอ้เพสเมกเกอร์ค่ะไอ้ที่กระตุ้นให้หัวใจเราเต้นเป็นจังหวะนะคะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราไปเจอเข้าเราต้องคิดว่าตายแน่เพราะเขาเต้นบางทีตึ๊บตึ๊บแล้วก็หยุดไปสัก2นาทีแล้วก็ตึ๊บแล้วก็หยุดไปอีกคือไม่เป็นจังหวะเลยนะคะเรียกว่าหัวใจแย่แล้วแต่พอถึงเวลาที่เขาออกจากสมาธิเขาก็กลับมาเต้นเป็นปกติโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยแต่คนไข้ถ้าเผื่อเต้นถึงขั้นนั้นถ้าเผื่อไม่ไปกระตุ้นหรือว่าเปลี่ยนเพสเมกเกอร์ก็ไปโลกหน้าแล้วค่ะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วความดันก็เหมือนกันนะคะความดันมันจะมีตัวบนตัวล่างคนปกติเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ120กับ80สูงเราให้ถึง140แต่ถ้าเปิดตัวล่างเนี่ยยังต่ำอยู่ยัง80 90ไม่ถึง100ตัวบนบางทีพออายุมากๆมันอาจจะขึ้นไปเป็น180 150เราก็ยังถือว่าไม่เป็นไรแต่คนปกติเนี่ยค่ะความดันของเราจะ120 80แต่ในคนที่ทำสมาธิถึงอัปปนาสมาธิละวัดเนี่ยตัวบนเนี่ยค่ะจะเหลือประมาณ50หรือ40และตัวล่างเนี่ยวัดไม่ได้เลยคือเหมือนคนไข้ที่ช็อกแล้วก็ไม่โดยมากทำยังไงไอ้สัญญาณชีพมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมานะคะแต่ว่าคนพวกนี้พอเขาออกจากสมาธิทุกอย่างเขาก็กลับเข้ามาเป็นปกติได้และอุณหภูมิของร่างกายเราก็เหมือนกันค่ะเพราะเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเราจะอุณหภูมิประมาณ37องศาแต่ในคนที่เข้าสมาธิลึกแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในห้องแอร์ตัวเขาจะค่อยๆเย็นลงเหมือนจัดเลือดเย็นแต่พอเขาออกมาเขาก็จะกลับปรับเข้าเป็นปกติซึ่งครูบาอาจารย์เราหลวงปู่ที่ท่านเป็นไข้หนักอาการที่ท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านละขันแล้วอะค่ะเพราะมันคล้ายๆเหมือนเกวียนที่มันเก่าจนกระทั่งซ่อมแซมยังไงแต่ตรงโน้นมันก็พังแต่ตรงนี้มันก็พังท่านก็จะบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านพิจารณาแล้วคล้ายๆกับว่ามันเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปทีนี้ระหว่างที่ท่านทรมานจากไอ้ไข้จากอะไรเนี่ยค่ะท่านก็จะบอกลูกศิษย์ที่เป็นหมอที่ไปดูนะคะว่าท่านจะเข้าที่คือคุณหมอก็ไม่ได้ปฏิบัติไงคะท่านจะบอกว่าท่านจะเข้าสมาธิเดี๋ยวคุณหมอก็ไม่เข้าใจท่านบอกท่านจะเข้าที่ระหว่างท่านเข้าที่เนี่ยท่านเป็นอะไรไปก็ไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าเผื่อเกินเวลาถ้าท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะเข้าที่7ชั่วโมงระหว่าง7ชั่วโมงนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าเกิน7ชั่วโมงแล้วคุณหมอทำได้เต็มที่นะคะอันนี้คุณหมอก็สังเกตค่ะถ้าท่านเข้าที่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าตัวเนี่ยมันเย็นไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้า7ชั่วโมงเนี่ยแล้วอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันเย็นลงไปจนกระทั่งเขาก็ตกใจอ่ะเอ๊ะนี่ช็อกหรือยังไงใช่มั้ยคะแต่ปรากฏว่าพอครบกำหนดท่านก็ค่อยๆไข้ขึ้นมาไข้ถึง40มันก็คือขึ้นมาก็เดี๋ยวก็ถึง40อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ขอท่านพระจันทร์ฟันเนี่ยค่ะคุณหมอที่เป็นนายแพทย์ใหญ่ไปดูแลท่านที่วัดตอนสุดท้ายที่ท่านจะละขันแล้วอะค่ะก็ขออนุญาตว่าขอระหว่างที่หลวงปู่เข้าที่เนี่ยขอฟังหัวใจจับชีพจรแล้วก็วัดความดันนะคะโดยที่พันไอ้เครื่องวัดความดันไว้ที่แขนเพราะสมัยนั้น
เรายังไม่สามารถที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายไปที่วัดได้ก็พบอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงมาที่ไข้ท่าน40 42มันก็ลงมาจนกระทั่งเกือบจะเท่ากับอุณหภูมิห้องซึ่งตรงนี้คุณหมอก็ประทับใจมากแล้วต่อมาตอนหลังคุณหมอเองเป็นมะเร็งตับนะคะก็ได้ที่ดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกำลังใจทำให้คุณหมอก็เริ่มภาวนาตอนนั้นแล้วก็ทำใจให้สงบอยู่ได้ตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าธรรมโอสถเนี่ยมันมีเหตุมีผลจริงๆเพราะอะไรเพราะในเมื่อร่างกายมันได้พักจนเต็มที่อย่างนั้นมันก็ซ่อมแซมเพราะร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีการซ่อมแซมส่วนสึกหรอปกติเราเองเราก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรออย่างผิวหนังเนี่ยค่ะพอเซลล์ที่มันแก่มากๆมันก็เป็นขี้ใครหลุดไปไอ้เซลล์ตัวนั้นมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆทดแทนใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยการซ่อมแซมมันก็ต้องมากขึ้นถ้าเราได้พักเต็มที่อย่างนั้นการซ่อมแซมมันก็สามารถที่จะทันที่ไอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยมันทำให้เสียหายเยอะมันก็ซ่อมแซมได้เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เข้าใจว่าธรรมโอสถมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลมันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงแล้วก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทีนี้เราก็มาดูสิคะว่าธรรมโอสถเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติที่ท่านเป็นพระป่าเนี่ยท่านได้ใช้มันมาอย่างไรบ้างนะคะอย่างสมัยช่วงที่เป็นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยค่ะมันก็มีไข้ป่ากันเยอะมากแล้วก็ท่านที่ทุดงไปพอทุดงไปอยู่นานๆเข้ายากันไข้จับสันเนี่ยมันก็หมดหรือบางทีมันชื้นมากๆยามันก็เสียนะคะท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างท่านอาจารย์ชาเนี่ยท่านเล่าว่ามันไข้มันสูงปวดหัวจนมีความรู้สึกว่าหัวจะแตกก็เอาน้ำราดเข้าไปราดเข้าไปทั้งตัวนะคะสบงจีวรก็เปียกกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทำสมาธิมันก็ยังไม่ได้บ้างได้บ้างแต่ถ้าเผื่อท่านทำจนกระทั่งใจมันลงรวมได้นานๆเนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าไข้ก็หายไปหรือมีหลวงปู่ท่านหนึ่งเนี่ยค่ะท่านเล่าว่าท่านเป็นจนมีความรู้สึกหัวเนี่ยมันจะแตกเป็นเสียงๆแล้วท่านก็พยายามพอจิตลงรวมเป็นสมาธิได้ท่านก็ไม่รู้แหละนะคะว่ามันลงรวมอยู่นานเท่าไหร่แต่พอตอนที่ท่านจะถอนออกจากสมาธิเนี่ยค่ะท่านบอกมีความรู้สึกเหมือนมันมีเก้งหรือกวางเนี่ยมันทะลุออกจากท้องท่านออกไปทางซี่โครงไม่ใช่ค่ะทางอะไรคะทางบั้นเอวท่านนะคะไปทางซ้ายแล้วพอท่านลืมตาเนี่ยท่านก็ว่าท่านเห็นหญ้าที่ในป่าเนี่ยมันไหวๆซึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไม่เป็นไข้จับสันอีกเลยนะคะท่านก็นึกว่าเอามันคงหายตอนนี้แต่พอต่อมาอีกหลายปีต่อมาท่านทุดงไปกับหมู่เพื่อนเข้าไปในดงที่มีไข้จับสันบางองค์ก็เป็นไข้จับสันเข้าสมองเพ้อแล้วก็เสียชีวิตหรือเข้าไตจนกระทั่งปัสสาวะเป็นสีดำแล้วก็มีเพื่อนที่ไปก็ถึงขั้นที่เสียชีวิต 2-3 องค์แต่ท่านเนี่ยค่ะไม่เคยเป็นไข้ป่าอีกเลยซึ่งอันนี้ก็ตรงกับความเชื่อในทางศาสนาว่าการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราประสบอุบัติเหตุหรืออะไรแล้วก็ถึงชีวิตเนี่ยนะคะหรือพิการทุพพลภาพเนี่ยเป็นเพราะศีลข้อหนึ่งเราบกพร่องเราไปทำร้ายสัตว์หรือเราไปทำให้ผู้คนเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับเขาพิกลพิการไปเพราะฉะนั้นกรรมข้อนี้เนี่ยก็ทำให้เราหนึ่งมีอุบัติเหตุอายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยพิการต่างๆนานาแล้วก็เราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อเขาจองเวรเราแล้วเรามาปฏิบัติมาภาวนาเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาเราแผ่เมตตาให้เขาถ้าเขารับนะคะเขารับเราก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้
ทีนี้ท่านก็บอกว่ามันคล้ายๆเป็นนิมิตของท่านอะว่ามีเป็นตัวออกไปจากซี่โครงไม่ใช่ซี่โครงขาดจากทางเนี่ยค่ะบันเอวท่านออกไปแล้วท่านก็ไม่เป็นอีกเลยแล้วครูบาอาจารย์หลายๆองค์ท่านก็จะเล่านะคะว่าในยามคับขันที่ทุดงไปมันไม่มียาเนี่ยค่ะพอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรเข้าก็จะทำสมาธิแล้วถ้าโชคดีมันก็หายอย่างท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยช่วงหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่รู้เป็นอหิวาหรือเป็นอะไรถ่ายท้องถ่ายท้องถ่ายท้องถ่ายจนในที่สุดเนี่ยค่ะลุกจากซ่วมไม่ไหวเลยฟุบอยู่กับซ่วมแล้วก็พอพยุงออกมาจากซ่วมได้เนี่ยในเนื้อในตัวมันคงน้ำมันคงแห้งไปหมดเพื่อนที่อยู่ด้วยบอกว่าตัวท่านเหลือครึ่งเดียวนึกว่าเป็นผีไปแล้วนะคะแล้วท่านบอกเดินเนี่ยเหมือนไม่แตะดินหรอกค่ะก็เข้าไปนอนในกุฏิแล้วก็พอมันถ่ายจนหมดอย่างนั้นแล้วมันคงไม่มีน้ำอะไรจะออกอีกแล้วค่ะท่านบอกท่านก็นอนซมอยู่ในกุฏิพออีกสักวันสองวันมันก็ค่อยมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแล้วก็ท้องเดินก็หายนะคะก็สามารถที่จะเดินออกไปบิณฑบาตได้แล้วก็กลับเป็นปกติได้และอันนี้เนี่ยค่ะการที่เราเสียน้ำมากๆเนี่ยถ้าเผื่ออยู่ที่โรงพยาบาลเราก็จะต้องให้น้ำเกลือเราก็จะต้องให้สารที่มันไปแก้ภาวะกรดด่างของร่างกายนะคะถ้าเราไม่แก้เนี่ยคนไข้ก็จะตายทุกทีไปนี่ช่วงหนึ่งดิฉันไปอยู่ที่วัดท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยค่ะแล้วก็คุณโยมแม่ของท่านเนี่ยก็ไม่สบายเป็นเราก็คิดว่าท่านแบบอายุมากแล้วระบบย่อยอาหารบางทีมันก็เริ่มที่จะทำงานไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีท้องผูกบางทีมันก็มีท้องเดินช่วงแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงเนี่ยค่ะท่านเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนี้ช่วงที่ท่านท้องเดินมากๆเนี่ยบางทีท้องเดินจนกระทั่งเส้นเลือดเนี่ยมันแฟบหมดเราพยายามจะให้น้ำเกลือเส้นเลือดมันก็แตกเราก็ไม่กล้าที่จะให้ท่านก็คิดว่าท่านก็คงจะแย่เพราะว่าภาวะกรดด่างมันคงจะแย่ไปแล้วท่านก็จะนอนกำหนดภาวนาเข้าสมาธิได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเนี่ยค่ะเราก็ไม่ทำอะไรเลยก็วันกว่าๆผ่านไปท่านก็เริ่มดีขึ้นเส้นเลือดมันฟูขึ้นมาเราก็คิดว่าโอ้คงจะให้น้ำเกลือได้แต่ปรากฏว่าท่านเป็นปกติดีระหว่างที่ท่านเราให้น้ำเกลือไม่ได้และท่านเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างพักบ้างเนี่ยค่ะใจของท่านคงสงบแล้วก็ร่างกายมันก็แก้ภาวะกรดด่างและอะไรของมันเองท่านก็กลับเป็นปกติแล้วก็ลุกขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราปฏิบัติกันและเราพยายามที่จะเอาธรรมโอสถมาใช้ในชีวิตประจำวันภูมิคุ้มกันเราก็คงดีขึ้นแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติมากขึ้นเพราะจริงๆเราก็มาแต่ธรรมชาตินะคะแต่เราเนี่ยไปปรุงแต่งแล้วก็ไปพยายามที่จะหลีกหนีจากธรรมชาติมากๆอย่างเป็นต้นว่าเราบอกว่าถ้าเผื่ออาหารเนี่ยมันไม่ดีมันอย่างชาวบ้านที่เขาอยู่เขาก็สะอาดตามธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาก็มีภูมิคุ้มกันเขาก็อยู่ได้ของเราก็ไม่ได้จะต้องสะอาดขึ้นไปอีกหน่อยนึงและอย่างพวกคนที่มาจากเมืองนอกก็สะอาดขึ้นไปมากขึ้นไปอีกเพื่อนดิฉันไปอยู่เมืองนอกนะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านเขาก็มีคนทำน้ำส้มคั้นให้เขาค่ะเราก็รู้อยู่ว่าน้ำส้มของเราเนี่ยบางทีฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็เก็บมามันก็ยาฆ่าแมลงมันก็ยังไม่หมดทีเดียวใช่ไหมคะเราก็กินวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบางทีแรกๆกินน้ำส้มคั้นที่มีอย่างนี้เราก็อาจจะท้องเดินต่อไปเราก็ไม่เดินแล้วนะคะเป็นคุ้นเคยดีมากเพื่อนดิฉันพอกินน้ำส้มคั้นไม่ใช่ไปร้านเกเรวราชอะไรนะคะเข้าร้านดีๆน้ำส้มคั้นดีๆเนี่ยค่ะพอกินเสร็จกลับไปบ้านก็ไปท้องเดิน
คืนนั้นท้องเดินอีก4ครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเราก็กินน้ำส้มคั้นกับเขาเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็เนี่ยค่ะถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราสะอาดมากเกินไปจนกระทั่งภูมิคุ้มกันเราไม่มีเลยพอโดนอะไรนิดนึงเราก็สำแดงอาการอย่างหนักหนาสาหัสถึงได้ว่าถ้าเผื่อเราฝึกที่จะอยู่กับธรรมชาติเมื่อเราทำให้ธรรมชาติมันอะไรคะปนเปื้อนไปเราก็ต้องรับความปนเปื้อนนั้นเข้ามาให้ในตัวเรามีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่กันได้อย่างสบายๆตรงนี้ค่ะดิฉันถึงได้ว่าถ้าเผื่อเราพิจารณาและเราจับสังเกตตัวเรานะคะและถ้าเราเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันไม่สะอาดไม่สะอ้านแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะทำความสะอาดสะอ้านให้กับธรรมชาติเพราะว่ามันก็เป็นสื่อที่เป็นอาหารของเราเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปเราก็จะได้ทำให้ตัวเราก็สะอาดสะอ้านขึ้นด้วยและเราก็เอาธรรมโอสถช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเราก็คงจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นทุกวันนี้เนี่ยเรานึกถึงแต่ความปลอดภัยของเราแต่ขณะเดียวกันเราก็ทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันปนเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเราก็เอาส่วนดีๆของธรรมชาติมาใช้โดยที่ไม่นึกที่จะซ่อมแซมใช้คืนใช่ไหมคะเพราะอย่างแต่ก่อนนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยปู่ย่าตาทวดเราก็จะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็จะรู้สึกว่าที่อยู่เนี่ยถ้าเราจะอยู่อาศัยเราก็พยายามที่จะไม่ไปตัดต้นไม้ออกเราอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้มันก็จะได้อย่างร่มรื่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราตัดเป็นเบื่อจนกระทั่งป่านี้มันจะกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วแล้วก็จริงๆป่ามันก็คือโรงงานผลิตออกซิเจนอย่างดีเพราะต้นไม้มันจะเอาแก๊สเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปสังเคราะห์กับน้ำกับแสงแดดใช่ไหมคะแล้วก็ให้เป็นออกซิเจนออกมาซึ่งทำให้โลกนี้เนี่ยสดชื่นแต่เราทุกวันนี้เราตัดต้นไม้ออกซิเจนมันก็ล่อยหลอลงสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็คงไม่มีออกซิเจนจะหายใจซึ่งตรงนี้นะคะเราเองเนี่ยเราไม่เคยที่จะพิจารณาแต่ถ้าเปิดเรามองดูพระพุทธองค์ท่านอยู่ในวังแต่เสร็จแล้วพอท่านออกบวชท่านไม่สร้างวังไม่สร้างอะไรท่านกลับไปอยู่กับธรรมชาติและท่านก็บอกว่าที่อยู่ของพระที่ดีงามเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นในป่าโคนต้นไม้หรือว่าอะไรท่านไม่เคยบอกว่าเราจะต้องสร้างวิหารให้ใหญ่โตหรืออะไรใช่ไหมคะถ้าเผื่อเราค่อยๆพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าธรรมะเนี่ยพยายามที่จะให้เราพิจารณาถึงร่างกายเราว่าเรามาแต่อะไรเราเป็นอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไรแล้วเราก็ทำตัวเรากลับคืนไปสู่ธรรมชาติแล้วก็ไปเกื้อหนุนธรรมชาติให้มันสะดวกสบายแล้วก็สะอาดอย่างที่มันเคยเป็นอยู่มันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราหนีจากธรรมชาติแล้วเราก็ด้วยความที่เรารู้ไม่แจ้งไม่จริงเนี่ยค่ะเราก็ไปคิดเอาว่าถ้าเผื่อเราพยายามที่จะมีการแพทย์ที่ดีพยายามที่จะมีการเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราปลอดภัยแต่จริงๆมันทำให้เราอ่อนแอนะคะเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันถูกปิดกั้นแล้วมันก็มีความแตกต่างเหมือนถ้าเราสังเกตในอาคารที่มีการใช้แอร์ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยขณะที่เราทำความเย็นไว้ข้างในเราพ่นความร้อนออกไปข้างนอกใครที่ไปอยู่ใกล้ๆไอ้เครื่องที่แอร์มันพ่นความร้อนออกไปเนี่ยจะรู้สึกอย่างกับเราเข้าไปใกล้เตาเลยแล้วซีเมนต์มันก็ดูดความร้อนเอาไว้ทีนี้พอข้างนอกมันร้อนมากๆข้างในก็ต้องให้เย็นยิ่งขึ้นเพื่อมันจะได้ยังเย็นอยู่ใช่ไหมคะไอ้ลาดของความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสองแห่งเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสิ่งที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างในอาคารกับข้างนอกมันไม่แข็งแรงพออย่างช่วงหนึ่งเราจะใช้กระจกอย่างเมืองนอกเพราะเมืองนอกมันไม่ได้ร้อนเท่าเรากระจกมันก็แตก
เพราะว่ามันไม่สามารถทนไอ้ความแตกต่างของอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกได้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อเรานึกถึงร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเราพยายามทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับวิทยาศาสตร์อยู่กับสมัยใหม่ซะจนกระทั่งเราไม่เอื้อเฟื้อความเป็นธรรมชาติร่างกายเราก็เกิดความเครียดเกิดความทนทานไม่ได้แล้วมันก็จะแย่นะคะแต่ถ้าเผื่อเราพยายามให้เรากลมกลืนกับธรรมชาติเราใช้ธรรมโอสถอยู่เรื่อยๆไม่ต้องให้เจ็บไข้ได้ป่วยเราใช้ธรรมโอสถอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่แก่ชรานะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราไปคิดว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันเติบโตแต่จริงๆถ้าเรามองให้ดีการเติบโตอันนั้นก็เป็นการแก่ชราแต่มันเป็นความแก่ชราที่ซ่อนเร้นเรามองไม่เห็นเราดีใจเพราะว่าเด็กจากเดินไม่ได้จากนอนแบะเบาะชันคอไม่ได้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นค่อยๆ คลานได้ค่อยๆเดินได้คอแข็งแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเราชื่นใจแต่จริงๆนั่นอะค่ะเป็นความแก่ชราแล้วแต่มันแก่ชราอย่างตรงกันข้ามกับที่เราเห็นทีนี้พอมันไปถึงจุดหนึ่งมันก็ถึงเหมือนพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นถึงกลางฟ้ามันก็เป็นวัยหนุ่มสาวเราไม่โตอีกแล้วถ้าเผื่อมันเกิดผิดปกติเราโตขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เราไม่พอใจแล้วนะคะเราไปหาหมอแล้วเราก็รู้สึกโอ้นี่ผิดปกติจะต้องจัดการทำอย่างไรให้มันไม่โตขึ้นไปอีกแล้วเห็นไหมคะใจของคนเราเนี่ยเราไม่มองมันตามความเป็นจริงจริงๆมันก็แก่ของมันอะเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็แปรปรวนมันก็ต้องแก่แล้วมันก็ต้องตายไปทีนี้ไอ้ความแก่ตอนแรกเนี่ยมันไปดีเราชอบมันเจริญแต่ถ้าเผื่อมันเจริญไม่มีขีดอีกเราก็ไม่ชอบอีกเราก็ไม่พอใจเห็นไหมคะเราถ้าเราดูให้ดีๆเนี่ยค่ะเราบีบบังคับเราไม่ยอมให้เป็นไปตามธรรมชาติหรอกนะคะเราไปกะเกณฑ์ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอาไว้แล้วเราก็ไม่เคยมองแล้วเราก็พอทีนี้มันเริ่มชราจริงๆละมันเริ่มเหี่ยวลงมันเริ่มแก่เราก็ไม่เอาละแทนที่เราจะนึกนะมันมาเตือนละทำยังไงเราถึงจะยอมถ้าเผื่อมันถึงเวลาที่เขาจะเอาคืนเราจะได้ตายอย่างสงบเราก็ไม่เอาแล้วนะคะทำยังไงเราถึงจะไม่ตายไปหายาอายุวัฒนะไปหาไอ้นนท์ไปหาไอ้นี่ไปหาไอ้นั่นแต่ถ้าเผื่อเราทำใจของเราเพราะใจมันไม่ตายและใจตัวนี้แหละค่ะมันคือตัวที่ทำให้เราเข้าใจผิดวุ่นวี่วุ่นวายแล้วก็มายุ่งเล่นกับไอ้ร่างกายเราเหมือนเล่นกับตุ๊กตาสมัยเด็กๆพวกเราเอาหัวลูกตาลมาแล้วก็มาหวีผมมาแต่งหน้าแต่งตาอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราดูตัวเรามันก็เหมือนตุ๊กตาที่เราไปเล่นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะอะไรจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยถ้ามันไม่มีจิตใจสักอย่างมันก็เหมือนท่อนฟืนอ่ะอันนี้มันไม่เหมือนท่อนฟืนตรงที่ว่ามันยังมีน้ำปนอยู่มันมีในเนื้อในตัวเราที่เป็นเลือดที่เป็นน้ำเหลืองที่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีอากาศมันก็เน่ามันก็น่าเกลียดน่าชังเราก็รังเกียจมันใช่ไหมคะแต่ตอนที่มันยังหายใจอยู่เนี่ยอุ้ยเราก็รู้สึกชอบใจแล้วก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่อนันตกาลทีนี้ถ้าเราคิดเวลาที่เรามีแผลขึ้นมานะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนังเราเนี่ยมันถลอกเหมือนอย่างเราเป็นแผลเนี่ยเราก็ไม่เอาตัวเราก็รู้สึกอุ้ยไม่ไหวหรอกนะคะให้เราไปแตะไปต้องเราก็รู้สึกไม่เอาเนี่ยค่ะถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมเราก็จะได้มองเราตามสภาพความเป็นจริงเอาไว้แล้วก็เอาธรรมโอสถมาเพื่อว่าเวลาที่ถึงเราไม่ได้นอนพักแต่ว่าถ้าเปิดใจเราสงบมันก็ไม่สิ้นเปลืองมากเพราะว่าเราเนี่ยไปคิดว่าถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราจะต้องไม่คิดอะไรเลยเพราะสังเกตสิคะหลายๆคนพอให้มาฝึกทำสมาธิเนี่ยค่ะก็ชอบถามบอกว่าและใจของเธอนิ่งแค่ไหนจริงๆการทำสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ให้เรามานิ่งอย่างนั้นนะคะเรานิ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้คิดอย่างเป็นระเบียบระบบไม่ใช่คิดแล้วเป็นอารมณ์คิดแล้วทำให้มันเกิดความปั่นป่วนรวนเรในตัวเราที่มันทำใ
ร่างกายของเราเนี่ยค่ะก็มีสารที่มันไม่พึงประสงค์อย่างเป็นต้นว่าพอเรามีอารมณ์เกิดขึ้นมาความดันเลือดเราก็สูงขึ้นเพราะเรามีสารที่เราเรียกว่าแอดรีนาลีนไปทำให้เส้นเลือดบีบตัวความดันสูงขึ้นแต่ถ้าเผื่อเราสงบนิ่งแล้วพอผัสสะอะไรมากระทบเราจะคิดที่เป็นอารมณ์ขึ้นมาเราก็คิดตรงกันข้ามเพราะว่าเราหยิบอะไรขึ้นมาไม้ขึ้นมาท่อนเนี่ยมันก็ต้องมีสองปลายปลายหนึ่งที่เราชอบมากๆที่กิเลสมันเสี่ยมสอนเราไว้คือให้เราคิดเป็นอารมณ์คราวนี้เรากลับมาอีกข้างหนึ่งเราเอาสติมากำกับไว้กับใจเราแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลนะคะพอเราคิดเป็นเหตุเป็นผลไอสารที่มันจะทำให้เส้นเลือดบีบตัวที่ทำให้ความดันสูงขึ้นมันก็กลายเป็นสารสุขขึ้นมามันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเส้นเลือดมันก็คลายตัวเต็มที่ร่างกายของเราก็ไม่เครียดไม่ตึงมันก็ได้เหมือนพักผ่อนตกลงธรรมโอสถเนี่ยเราใช้ได้ตลอดเวลากับตัวเราไม่ต้องคอยให้เราเจ็บซะก่อนเราถึงจะมาทำธรรมโอสถกันนะคะหรือ เวลาที่ยามคับขันทุกขณะของเราเนี่ยจริงๆร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีการแก่ตัวลงตลอดเวลาถ้าเผื่อเราพยายามที่จะทำให้เราแก่ช้าลงเราพยายามถนอมไอ้สรีระยนต์อันนี้เอาไว้เพื่อมันจะได้ใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็สบายขึ้นใช่ไหมคะเราจะไปไหนมาไหนเราก็คล่องเนื้อคล่องตัวไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเขามาช่วยเราถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยค่ะก็เรียกว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วก็เป็นชาวพุทธที่เต็มบริบูรณ์เพราะว่าเราสามารถที่จะทำให้เราได้ใช้ศักยภาพของชีวิตจิตใจของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะใจอันนี้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราใช้มันดีมันก็ดีสุดดีเลิศนี่คือพระพุทธเจ้านะคะแต่ถ้าเผื่อเราไปตกภายใต้อำนาจของกิเลสเราไม่พิจารณาให้ถ่องแท้เราไม่เอาสติความระลึกรู้เนี่ยมาถามตัวเองว่าเอ๊ะที่เราคิดอย่างนี้มันดีกับใครมันได้ประโยชน์กับเราไหมมันได้ประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างเราไหมแล้วเราก็เชื่อตามกิเลสไปเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองด้วยเพราะอะไรคะเพราะธรรมะเนี่ยค่ะท่านบอกว่าถ้ามันดีกับเรามันก็ต้องดีกับคนอื่นด้วยถ้าเผื่อมันร้ายกับคนอื่นมันก็ต้องร้ายกับเราด้วยพระธรรมะเนี่ยมันไม่มีอะไรคะคล้ายๆกับว่ามันดีกับคนหนึ่งแต่มันไม่ดีกับอีกคนหนึ่งเหมือนอย่างกับเวลาที่ใจเราไม่ดีเนี่ยเราก็อยากให้อะไรมันเข้าข้างเราแต่ว่ามันทำให้คนที่ไม่ถูกโลกกับเราเนี่ยแย่ไปนะคะแต่ไม่พระพุทธเจ้าบอกถ้ามันดีถ้าของนั้นดีจริงมันก็ต้องดีทั่วไปหมดดีกับเราก็ต้องดีกับเขาด้วยถ้ามันร้ายกับเขาเป็นต้นว่าเราโกรธคนนะคะเราจะเอายาพิษไปให้เขาเนี่ยมันเป็นยาพิษมันร้ายกับเขามันก็ต้องร้ายกับเราด้วยถูกไหมคะเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันต้องเสมอกันมันต้องเสมอกันทีนี้เมื่อมันร้ายกับเขามันก็ร้ายกับเราด้วยเราเป็นคนจะปรุงยาพิษถ้าเราไม่ระวังมือเรามีแผลก่อนที่มันจะไปร้ายกับเขาอะค่ะมันต้องร้ายกับเราก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องกรรมใครทำกรรมอย่างไหนไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นใช่ไหมคะเราร้ายกับเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นร้ายนั้นก็ต้องร้ายกับเราด้วยเราก็ต้องได้ผลด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะใจของเราพอกิเลสมันจะมาชักจูงไปเนี่ยสติมันจะเป็นห้ามล้อเราร้ายกับเขามันก็ร้ายกับเราด้วยเนาะนี่พูดถึงยาพิษมันเห็นกันชัดๆนะคะแต่ทีนี้ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เห็นชัดอย่างนี้เราร้ายกับเขาไปแต่กว่ามันจะออกผลเนี่ยค่ะมันมาออกผลตอนที่เราเพิ่งทำความดีไปทำความดีไปเสร็จๆหมาดๆเลยแต่ไอ้ต้นที่เราปลูกเอาไว้แต่คราวก่อนด้วยความร้ายของเราอ่ะมันเพิ่งมาให้ผลตอนนี้คราวนี้เราก็ขาดทุนค่ะเพราะว่าเราก็เลยไม่เชื่อแล้วที่ครูบาอาจารย์สอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่สอนเพราะว่าเราทำดีแท้ๆแต่ว่าได้ผลไม่ดีเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ย
เราก็อาจจะเคยไปทำให้ใครเขาเข้าใจผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ตามมาเป็นกรรมให้เราทำตัวเองแล้วก็เข้าใจผิดเองแล้วก็เลิกแล้วไม่ทำแล้วความดีแต่นี้ต่อไปทำแต่ความชั่วก็แล้วกันนะคะเพราะทำดีแล้วได้ไม่ดีนี่แต่พอตอนที่เราเจ็บหนักกำลังจะแย่ความจริงมันถึงมาปรากฏให้เรารู้ว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วคราวนี้เราเป็นยังไงคะไม่มีเวลาจะแก้ตัวแล้วเพราะว่าไอ้ความชั่วของเรานี่โอ้โหมันตัวแดงขึ้นกรูดซะจนกระทั่งเราล้มละลายล้มละลายจากความเป็นมนุษย์ยังไงยังไงก็ต้องเกิดอีกแต่ว่าเกิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ละแล้วก็อาจจะไปเป็นสิงสาราสัตว์หรือไปเป็นสัตว์นรกหรือไปเป็นเปรตอสุรกายอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราพิจารณาแล้วเราทุกวันทุกวันที่มันมีอะไรมากระทบใจเราเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดเวลาเราเรียนหนังสือเราก็ต้องครูก็ต้องอธิบายเสร็จครูก็ให้แบบฝึกหัดไปทำนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละเวลานาทีเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดให้เราได้เห็นให้เราได้รู้ให้เราได้ถามตัวเองว่าที่เราจะทำลงไปเนี่ยมันมีคุณหรือมันมีโทษกับเราแล้วเราอย่ามองตื้นๆนะคะเรามองลึกๆไปว่าถ้าเผื่อมันมีคุณกับเราจริงๆเนี่ยเราต้องใจเราต้องปีติใจเราต้องมีความชื่นใจมีความสบายใจแต่ถ้าเผื่อมันดีปลอมๆเนี่ยค่ะเราอาจจะรู้สึกดีแวบเดียวละและเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะทำไมคนเขาไม่ตามเรามาทางนี้เราก็ชักลังเลแล้วนะคะละล้าละลังเอ๊ะมองซ้ายมองขวาไปตามเขาเถอะเอ๊ะไปตามเขาคนอื่นก็ยังไปทางโน้นอีกอ้าวตกลงเราก็ไม่หลับปากขี้เลนเดี๋ยวก็จะไปทางนี้เดี๋ยวก็จะไปทางนั้นตกลงมันไม่ได้เรื่องอะไรสักเรื่องเดียวนะคะแต่ถ้าเผื่อเราพยายามเราพยายามที่จะให้ใจของเราเนี่ยมีธรรมโอสถเอาไว้คือ1สติเนี่ยเป็นเหมือนอย่างกับว่าตัวสำคัญที่จะทำให้ธรรมะอยู่กับใจเราพอเราจะทำอะไรเราก็ต้องเราลึกรู้อยู่นะนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังจะไปไหนเราจะไปทำอะไรแล้วเราก็ถามตัวเองว่าและที่เราจะทำนี้มันจะให้ผลอย่างที่เราต้องการหรือว่าเราตามเขาเรารู้ว่าเปล่าว่าเขาจะพาเราไปทางไหนนะคะคือถ้าเผื่อเราคอยย้อนถามตัวเองตอบตัวเองอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะโอกาสที่เราจะหลงหรือเราจะไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าเราไปไหนเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเราก็จะปกป้องตัวเราเองได้นี่พอเป็นอย่างนี้ใจของเราก็เหมือนอย่างกับว่ามันมีความสงบอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เราจะลืมตาตื่นอยู่เราจะทำงานทำการอะไรอยู่เนี่ยค่ะแต่เรามีสติบวกเข้าไปในกิจการงานนั้นๆมันก็เหมือนอย่างกับว่าเรามีธรรมะเป็นยาอยู่ในใจของเรานะคะไอ้ที่เราจะเกิดอารมณ์ประเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดกระเดี๋ยวลงฟวดพลาดตามเข้าไปจนหาทางกลับไม่ได้มันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยสติเนี่ยค่ะเป็นเหมือนลวดสปริงพอผัสสะอะไรมากระทบเราบางทีเราเผลอเราก็ปลิวตามเข้าไปแต่เราไม่ปลิวไปคนเดียวเราเอาสติติดมือเราไปด้วยนะคะเราให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เรารู้ตัวเรานะเราปลิวตามเข้าไปพอไอ้ผัสสะอันนั้นมันหมดเนี่ยค่ะสติมันจะเป็นลวดสปริงมันก็จะดึงเรากลับเข้าฐานได้เราก็จะไม่หลงไม่อย่างนั้นสังเกตสิคะบางทีเราไปเราไม่รู้ทางเสร็จแล้วหลงตามเข้าไปเอ้ากลับบ้านไม่ถูกเราก็ต้องไปปลูกบ้านอยู่ที่ตรงนั้นตกลงเราตั้งใจจะไปทางถนนไฮเวย์เนี่ยค่ะเราตั้งใจมีที่หมายของเราว่าเราจะไปนะแต่ปรากฏว่าพอผัสสะอะไรมากระทบคนโน้นคนนี้ชวนเราเผลอไปเราก็เข้าวงแหวนไปหาทางกลับไม่ออกนึกว่าไปทางนี้จะกลับเข้ามาทางตรงใหม่ออกวงแหวนอีกวงนึงก็ไปเรื่อยนะคะหาทางไปไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราฝึกให้เรามีสติระลึกรู้ไว้อยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยใจของเราเนี่ยค่ะมันก็มีเหตุผลมันก็มีหลักมันก็มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและสังเกตเถอะค่ะว่าใจที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ย
มันจะถึงเราจะเหนื่อยถึงเราจะมีปัญหาแต่เราก็คิดแก้มันไม่อยู่ในวังวนนะคะมันอย่างน้อยที่สุดเราก็มองเห็นลู่ทางว่าเราจะไปอย่างนี้และถ้าไปอย่างนี้แล้วมันมีอุปสรรคเราจะทำอย่างไรคือมันยังมีขั้นตอนให้เรารู้ว่าเราจะไปอย่างไรเพราะฉะนั้นใจอันนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนอย่างกับว่ามันมีฐานรองรับทำให้เราไม่วูบวาบกระเพื่อมกระฉอกอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเผื่อเราไม่มีสติเราไม่มีเหตุผลเราไม่มีธรรมะใจอันนี้เนี่ยท่านบอกว่ากลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟเพราะยังไงคะเวลาที่กลางคืนเรานอนเนี่ยเรานึกว่าเราหลับแต่จริงๆเรายังกังวลถึงเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่มันก็มีนิวรณ์มันก็สงสัยฟุ้งซ่านเหนื่อยอ่อนหลับไปก็หลับไม่สนิทก็ฝันบ้างคิดบ้างฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นควันไปทั้งคืนพอเช้าขึ้นมาผัสสะมากระทบไอ้ใจที่มันไม่ได้พักมันเหนื่อยมันก็ทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงเป็นไฟเป็นกองไปตกลงใจอันนี้เนี่ยมันไม่ได้พักเลยทั้งที่ร่างกายมันนอนมันก็เป็นควันกลุ่นอยู่อย่างนั้นนะคะกลางวันก็เต้นไปเป็นไฟ3กองเผาเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มที่จะเอาธรรมโอสถมาให้เป็นเหมือนอย่างกับเป็นเครื่องอยู่ของเราสมัยนี้หลายๆคนก็นอกจากกินอาหารแล้วก็กินอาหารเสริมเราก็ถือว่าธรรมโอสถเป็นเหมือนอาหารเสริมนะคะทำให้เรามีกำลังมีอะไรต่ออะไรขึ้นถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำทุกอย่างอย่างที่เราทำในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ว่าเราอย่าเผลอสติแรกๆมันก็เผลอนะคะแต่พอเรานึกได้นี่เรากำลังทำอะไรอยู่เราทำงานอยู่เราหายใจปกติดีอยู่เรารู้ตัวเราเหมือนอย่างกับว่าระหว่างที่เราทำงานทำการไปเนี่ยค่ะเราก็มีใจที่เป็นเหมือนเด็กๆที่เราจะต้องดูแต่เราก็ไม่ใช่ว่าทิ้งงานทิ้งการแล้วก็มานั่งดูแต่เด็กคนนี้อย่างเดียวเราก็คอยชำเลืองดูอ๋อเขาดีอยู่ไม่ได้ไปปีนหน้าต่างหรือไปปีนอะไรที่จะเป็นอันตรายนะคะเราก็ทำงานทำการของเราได้แต่สติของเราเราก็คอยชำเลืองดูใจเราว่าอ๋อมันยังอยู่กับตัวเรานะไม่ใช่ว่ามือก็ทำงานไปใจเราไปถึงป่าหิมพานต์ไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ขาดภูมิคุ้มกันเราก็แย่แล้วใจอันนี้มันก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนี่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะพบว่าที่เราบางวันเหนื่อยจนกระทั่งหมดลานทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้งานมันก็เหมือนเดิมเนี่ยนะคะแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรายังมีเรี่ยวมีแรงและใจของเราเนี่ยมันไม่เหนื่อยมันไม่โหยอย่างแต่ก่อนมันรู้สึกมันชุ่มฉ่ำเหมือนมันมีอาหารหล่อเลี้ยงเหมือนฝนที่มันเพิ่งตกใหม่ๆดินมันก็หมาดๆมันไม่แห้งแตกระแหงแต่ใจของเราที่เราไม่มีธรรมะเราไม่มีสติรักษาเราไม่มีปีติสุขเอกคตาที่ใจกับตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันบางวันมันรู้สึกโอ้ยมันแตกแหงแห้งนะคะแล้วมันก็รู้สึกใครทำอะไรนิดเดียวเนี่ยเราพร้อมที่จะภูเขาไฟระเบิดเลยแล้วพอระเบิดไปแล้วเราก็นึกไม่น่าเลยนะเสียใจอีกนะคะตกลงเป็นควันไปอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเผื่อเรามีสติรักษาอยู่เราจะรู้สึกเหมือนใจของเราทั้งที่วันนี้งานของเราก็หนักมันก็เหนื่อยแต่ว่าใจมันชุ่มฉ่ำมันรู้สึกว่ามันมีเหมือนเราเข้าไปใกล้น้ำตกที่มีละอองแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเรามีกำลังที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้นะคะและไอ้ใจที่มันช้ำมันมีปีติหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยค่ะมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราก็รู้สึกร่มเย็นไปด้วยซึ่งแต่ก่อนนั้นใจเราเหมือนอย่างกระเต่าอั้งโล่ที่มีฐานไม่ค่อยดีพอ
พัดไฟเขาหน่อยก็ลูกไฟกระเด็นเปี๊ยบปะเปี๊ยบปะเปี๊ยบปะประเดี๋ยวเราก็พูดจาเหน็บแนมเขานิดเสียดสีเขาหน่อยนึงนะคะพูดไปแล้วก็รู้สึกแหมสะแก่ใจดีมากเลยแต่จริงๆเนี่ยเราก็ทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่เราทำออกไปเราทำอย่างไหนเราก็จะได้รับผลอย่างนั้นแล้วก็จะถูกคนเขาเหน็บแนมเสียดสีเรานะคะแล้วเราก็จะเห็นคนทั้งโลกเนี่ยไม่ดีแต่เราไม่เห็นเราว่าเราเองนั่นแหละคือลูกไฟที่กระเด็นเปี๊ยบปะเปี๊ยบปะไปทำให้คนอื่นเขาก็ตอบมาจะให้เรารู้สึกตรงนี้ค่ะถึงได้ว่าถ้าเราเข้าใจนะคะเราจะไม่คอยเอาธรรมโอสถแต่เฉพาะเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยและที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเฮ้ยทำไมจะต้องไปหาหมอก็ภาวนาเข้าทีนี้ธรรมโอสถเองเนี่ยค่ะถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกำลังเรานะคะเหมือนมีท่านที่ดิฉันรู้จักท่านหนึ่งเขาไปตรวจแล้วก็พบว่าเป็นเนื้องอกที่ในมดลูกค่ะหมอก็นัดแล้วก็จองห้องให้แล้วด้วยนี่เขาก็ไปกราบท่านอาจารย์ที่เป็นท่านอาจารย์ของเขาท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าเฮ้ยกรรมฐานขี้หมาอะไรก็ถ้าเผื่อเรารู้ว่าเราเป็นเนื้องอกเราก็ภาวนาทำธรรมโอสถให้ไอ้ก้อนเนื้องอกมันหายไปสิไปเลิกนัดกับหมอเขาก็ไปเลิกนัดกับหมอค่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวก็ไปกราบเรียนอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์มหาบัวก็บอกโอ้ยกำลังสมาธิแค่นี้เหรอแล้วมันจะไปธรรมโอสถให้ก้อนเนื้องอกหายได้ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะมีปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคไว้ทำไมไปนัดกับหมอใหม่แล้วก็ไปผ่าตัดเสียนะคะคือเราก็ต้องรู้กำลังเราใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเปิดเราฝึกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะกำลังของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นและถ้าเปิดเราเกิดไปอยู่ในที่ที่ไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลเราก็จะได้ธรรมโอสถก้อนเนื้องอกก็ก้อนเนื้องอกเถอะนะแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์มหาบัวบอกไปหาหมอให้ก็ผ่าออกซะก่อนแล้วเราค่อยธรรมโอสถตอนที่ว่าระหว่างที่หมอผ่าระหว่างที่พักฟื้นน่ะอย่าพี่โอดพี่ควรให้คนเขาเดือดร้อนนะคะคนที่เขาพยาบาลเราเนี่ยเขาจะได้คนปฏิบัติธรรมมันน่ารักอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ต้องดูกำลังของเราแล้วเราก็ต้องฝึกปรือเราไปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เอาธรรมะเนี่ยมาใช้ประโยชน์นอกจากมันจะเป็นอาหารใจแล้วเนี่ยค่ะเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมันก็เอื้อเฟื้อมาถึงร่างกายเราด้วยทำให้กายของเราเนี่ยมันมีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็ไม่สึกหรอไม่เสื่อมโทรมเร็วเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่พอเราเจอท่านครั้งแรกเนี่ยโดยมากเราประมาณอายุท่านไม่ถูกหรอกนะคะตอนที่ดิฉันเข้าไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์สิงห์ทองอะค่ะท่านแก่กว่าดิฉัน1รอบแต่ความที่ท่านและดูท่าทางท่านอย่างแข็งแรงมากดิฉันก็ประเมินไปว่าโอ๊ยท่านอาจารย์เนี่ยสงสัยเด็กกว่าเราเพราะเราเจอแต่คนเครียดอยู่ในโลกหน้าตาก็อุ๊ยคิวก็ผูกโบเอาไว้นะคะขมวดงุนงานกันไปหมดไปถึงเห็นท่านอาจารย์ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็นึกโอ้ยท่านอาจารย์เนี่ยคงเด็กกว่าเราแท้ที่จริงท่านแก่กว่าเรารอบหนึ่ง12ปีค่ะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็พบว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรืออย่างไปกราบหลวงปู่ขาวตอนนั้นหลวงปู่ขาวท่านก็80ได้แล้วมั้งคะคนแก่เนี่ยโดยมากตาจะเริ่มขุ่นนะคะเราเจอคนไข้เนี่ยตาขุ่นกันละแต่หลวงปู่เนี่ยตาใสและความที่ตาท่านใสมากจนมองตอนแรกเนี่ยค่ะดิฉันนึกเฮ้ยทำไมหลวงปู่ตาสีฟ้าแท้ที่จริงท่านก็เป็นคนไทยตาสีดำเนี่ยแหละนะคะแต่ความที่มันใสและมันขาวแล้วเรามองเนี่ยค่ะหลวงปู่ตาสีฟ้าและตาเหมือนเด็กว่าดิฉันเป็นหมอเด็กก็คุ้นเคยกับตาเด็กใช่ไหมคะแต่พอคนแก่หน่อยเนี่ยตามันจะขุ่นมันจะไม่ใสอย่างนั้นนะคะและประทับใจกับตาหลวงปู่มากๆเลยว่าอุ้ยทำไมท่านแก่ถึงปานนี้และตาท่านยังใสได้อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอเราเจอครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายนี่ท่านก็ตาใสอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะคะเพราะว่า
ใจของท่านที่มันไม่ได้มีกังวลไม่ได้เป็นควันอยู่ตลอดเวลาใจของท่านมันเบิกบานมันมีปีติเป็นอาหารใจปีติสุขเอกคตาเพราะฉะนั้นมันก็กระท้อนออกมาให้เราเห็นตรงนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจทำให้เรามีความรู้สึกว่าพอเมื่อไหร่เราชักจะเริ่มไม่ดีภูเขาไฟเริ่มกรุนนะคะเราก็เออตอนนี้เราชักจะเป็นอย่างที่เรานินทาคนอื่นนะว่าตาเขาทำไมคุณอย่างนั้นล่ะเราก็เริ่มหายใจยาวๆธรรมโอสถเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรานึกกันอย่างนี้แล้วเราก็พยายามแรกๆที่ปฏิบัตินะคะอย่านึกค่ะว่าปฏิบัติปุ๊บมันจะได้ปั๊บมันลืมมันเผลอเรื่อยเพราะว่าอัตโนมัติที่กิเลสมันเคยครอบงำเราเอาไว้ค่ะเราไม่พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามินะคะเรากิเลสสรณังคัจฉามิอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราเพราะว่าเวลาที่บางทีเราก็เถียงท่านอาจารย์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์บอกเออตัวเองดีแล้วเหรอหมดกิเลสแล้วเหรอเราก็รู้ว่าเรายังไม่หมดนะคะแต่เราก็นึกว่าเราก็ดีพอสมควรท่านก็บอกว่าไอ้ที่ดีอย่างนั้นเนี่ยยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้เพราะว่าท่านเปรียบเทียบกิเลสเนี่ยค่ะมันเหมือนจุดบนฟิล์มหนังเนี่ยถ้าเผื่อมันมีจุดนี้เดียวถ้าเราฉายจอเล็กๆไอ้จุดนี้มันก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาฟิล์มอันนี้ไปฉายจอกลางแปลงไอ้จุดนี้เดียวบนฟิล์มเนี่ยค่ะมันก็ขรุขระเหมือนยังกับว่าโอ้โหไอ้ก้อนน่าเกลียดน่าชังเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าใจของเรายังมีกิเลสเหลืออยู่นิดเดียวเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอวิบากของเราเนี่ยมันจะเป็นหนังกลางแปลงหรือมันจะเป็นหนังจอเล็กๆถ้าเผื่อเราเกิดเป็นหนังกลางแปลงตรงนั้นมีทั้งอาวุธสารพัดเราก็อาจจะฆ่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อโชคเราดีวิบากมันนิดหน่อยมันก็อาจจะมีคนให้สติเราทำให้เราได้แต่กลุ่นอยู่ในใจไม่ถึงกับไปออกกายกับวาจาที่มันจะทำให้ศีลเราทะลุตรงนี้เราถึงต้องระวังตัวเราค่ะเพราะเราไม่มีทางจะรู้เลยว่าอะไรที่เราทำไว้วิบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงนี้พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ขวนขวายนะคะเพราะว่าธรรมะถ้าเผื่อเราคล้ายๆกับว่าถึงเวลาก็ค่อยสวดมนต์ถึงเวลาก็ค่อยนั่งสมาธิวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันไม่ทันการเพราะวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงแต่ถ้าเรานึกเออนะเราเอาธรรมะมาไว้ในใจเรานึกได้เมื่อไหร่เราก็ทำเผลอไปก็ไม่เป็นไรช่วยไม่ได้เราอย่าไปคร่ำครวญเพราะคร่ำครวญเราก็ถูกกิเลสคาบเอาไปอีกเรานึกได้เราก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนสติของเราเนี่ยเป็นได้ที่ยังเปื่อยๆอยู่นะคะพอมันขาดเราก็ต่อมันขาดเราก็ต่อไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็แข็งแรงขึ้นถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะธรรมโอสถมันก็จะมาอยู่ในใจเราเพราะอะไรคะเพราะว่าเราก็จะมีสติเนี่ยเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเราทำให้ใจของเราพอจะเผลอไปสักนิดหนึ่งสติมันจะลังเอาไว้มันจะเตือนเราเอาไว้ในที่สุดสติที่เรามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติถึงเราไม่ตั้งใจมีอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะไปเจอ อุบัติเหตุหรือจะไปเจอเรื่องวิกฤตอย่างนั้นสติมันก็จะมารักษาเรานะคะทำให้เราไม่ทำอะไรไปโดยอัตโนมัติหรือว่าทำอะไรไปโดยที่ทำไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไปแล้วเราก็ขาดทุนศูนย์กำไรทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าอะไรที่เราจะคิดที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีผลถึงแม้ว่ามันจะผิดเพราะว่าเรามาแต่อวิชชาการที่เราเริ่มมีสติแล้วมันไม่ได้ทำให้เราทำผิดไม่ได้นะคะมันก็ยังมีที่ผิดค่ะแต่ที่ผิดอันนั้นเนี่ยมันไม่ทำให้เราเกิดอารมณ์เพราะถ้าเผื่อเราไม่มีสติพอผิดปุ๊บอัตตาของเราไอ้ตัวกูของกูเนี่ยมันจะมาทำให้เรารับไม่ได้เราก็จะหาเรื่องเอาสีข้างเข้าถูจะต้องเอาให้เราถูกให้ได้แต่พอมันมีสติแล้วและมีคนมาบอกว่าที่เราทำนี้ผิดอย่างนี้อย่างนี้เราจะเปิดใจเปิดหูฟังค่ะเพราะว่า
คล้ายๆกับว่าธรรมะเนี่ยมันเริ่มมาทำภูมิคุ้มกันให้เราแล้วธรรมโอสถขั้นแรกเราจะฟังเป็นเราจะเปิดหูฟังและถ้าเปิดฟังแล้วเราไม่เข้าใจเราก็จะถามให้ท่านผู้รู้นั้นอธิบายให้ถี่ถ้วนขึ้นแล้วเราก็เอากลับมาไตร่ตรองดูสิ่งที่เราทำไปนะคะว่าเราพลาดตรงไหนเหมือนอย่างกับว่าเขาบอกทางที่จะมาที่นี่แล้วก็บอกว่าจะต้องเลี้ยวตรงนี้ผ่านสะพานไปสะพานหนึ่งก่อนเราไม่เห็นสะพานเพราะว่าต้นไม้มันบังเราก็ไปเลี้ยวเลยผิดไปเอาเราทวนกลับมาเราสติมันก็ทำให้เราเห็นเราย้ำจำได้ตรงนี้คราวนี้เราก็จะไม่ผิดอีกเลยเพราะฉะนั้นพอเรามาฝึกแล้วเรามีธรรมะในใจเรามีสติเป็นภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยค่ะอะไรที่เราผิดเราจะทบทวนแล้วเราจะจำได้แล้วเราจะไม่เผลอผิดอย่างนั้นอีกอันเนี้ยมันถึงเป็นปัญญาไงคะแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้มีสติอยู่กับใจอย่างตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ผิดคนเขาบอกให้เราก็นึกว่าเรารู้แล้วอะค่ะแต่ประเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะมันเป็นสัญญามันไม่เป็นปัญญานะคะเพราะฉะนั้นที่เราทำกันแล้วเราก็ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยค่ะเพราะเรายังไม่ได้ทำให้มันเป็นปัญญาแต่ถ้าเผื่อเรามาภาวนามาพยายามที่จะให้สติอยู่กับใจเราเนี่ยมักจะผิดแล้วเราจะไม่ผิดซ้ำอีกเพราะว่าเราเอามาไตร่ตรองเราเอามาทบทวนเราเอามาดูจนกระทั่งมันรู้เห็นเป็นในใจเราแล้วก็ทีหลังเราก็ไม่ผิดเราก็ไปผิดอันอื่นซึ่งเราก็ไม่เสียใจเพราะถ้าเผื่อเราผิดแล้วก็ผิดซ้ำบางทีเราก็ท้อใจนะคะแล้วเราก็นึกโอ๊ยตายเราคงเป็นคนไม่มีบุญวาสนามันคงแย่ปฏิบัติไม่ได้แล้วคราวนี้เราก็เลยไม่ทำซึ่งเวลามันก็กลืนกินชีวิตเราไปเปล่าๆเพราะใจอันนี้เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมันเป็นพุทธะมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันสามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสทุกอันมันมีอาสวัคคายานอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วเรารักษาสติให้มันอยู่เป็นองคลักษณ์พิทักษ์เราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้กิเลสมันหมดสิ้นไปได้ตรงนี้ค่ะเราจะได้มีกำลังใจว่านะเราฝึกเอาธรรมะมาเป็นโอสถที่จะดูแลทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยโรคของกิเลสคือกายมันเจ็บด้วยเชื้อโรคนะคะแต่ใจมันเจ็บด้วยกิเลสนะคะมันป่วยไข้ด้วยโรคของกิเลสมันทำให้เราป่วยนั้นป่วยนี้ป่วยโน้นไปเรื่อยแล้วเราก็ในที่สุดเราป่วยซ้ำป่วยซากมันก็เลยกลายเป็นมะเร็งของใจไปเลยแล้วเรามันก็แย่แต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราคิดว่าเราโชคดีเราได้รู้ธรรมะของพระพุทธองค์เราเอามาเยียวยาใจของเราทำให้ใจของเรามีภูมิคุ้มกันทำให้ใจของเราเนี่ยเห็นที่ผิดที่บกพร่องสามารถเปลี่ยนอวิชชาของเราให้เป็นวิชาขึ้นมามันจะได้สว่างขึ้นมันจะได้เมฆหมอกทั้งหลายมันจะได้จางไปนะคะถ้าเรามีกำลังใจอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะวันหนึ่งเราก็ทำให้อวิชชามันหมดไปจากใจเราได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเข้มแข็งดีอะไรที่เราจะเผลอผิดอีกทั้งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่สติมันจะทำให้เราเอ๊ะแล้วเราก็เข้าไปจดจ่อดูให้แน่ใจตรึกตรองจนกระทั่งเอ๊ะมันไม่ชอบมาพากลอย่าเสียงเลยเพราะว่ามีหลวงปู่ท่านนึงค่ะท่านไม่รู้ท่านไม่รู้หนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านทุดงออกไปแล้วเนี่ยท่านก็กังวลว่าเอ๊ะพระวินัยบางทีท่านจำไม่ได้หมดท่านจะไปทำอะไรที่อาบัติไหมทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามสบู่เนี่ยมันเป็นของหายากท่านก็สนุถนอมสบู่ของท่านมากท่านทุดงไปแล้วที่ท่านจะอาบน้ำเนี่ยค่ะมันเป็นแม่น้ำมันก็ต้องเอาสบู่วางไว้ที่ตะลิ่งซึ่งเป็นทรายท่านก็เสียดายว่าถ้าวางลงไปสบู่เปียกน้ำทรายติดก็ต้องล้างทรายออกสบู่ก็ละลายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลยเราเด็ดใบไม้มาลองสบู่เถอะพอท่านกำลังจะเอื้อมมือไปถูกใบไม้เนี่ยค่ะมันรู้สึกเหมือนไฟช็อตท่านก็เอ๊ะหรือเราเป็นพระเนี่ยเด็ดใบไม้ไม่ได้ไปหาเศษกระเบื้องหรืออะไรที่
ตลิ่งแล้วก็เอามาล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ลองสบู่ก็แล้วกันพอเสร็จกิจตกกลางคืนท่านจะจำวัดเนี่ยค่ะท่านก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิมันก็รู้ขึ้นมาในใจว่าพระภิกษุจะพลากของเขียวจากต้นไม่ได้ซึ่งท่านก็จำได้ครับคราครับครานะคะท่านก็ดีใจว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยถึงเราไม่รู้หนังสือเราจำไม่ได้แต่ถ้าเราคอยเอาสติจดจ่อไว้เราจะทำอะไรที่มันจะผิดเนี่ยมันจะเตือนเราอย่างเงี้ยเพราะอยู่ดีๆมันรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตนะคะทำให้แต่ถ้าเผื่อท่านไม่เชื่อท่านทำตามไปอีกหน่อยไอ้อันนี้มันก็เสียไปและท่านก็คุ้มครองตัวเองไม่ได้ทีนี้เพื่อความไม่ประมาทพอท่านทุดงเข้าไปถึงเมืองที่มีวัดที่มีพระวินัยทรนะคะท่านก็เข้าไปหาพระแล้วท่านก็ไปเล่าถึงเรื่องเนี้ยว่าท่านคิดจะเด็ดใบไม้มาลองสบู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกพระวินัยทรก็ไปเอาหนังสือวินัยมาเปิดให้ดูแล้วก็ชี้นี่ข้อนี้พระภิกษุจะพลากของเขียวจากต้นไม่ได้ท่านก็เลยเล่าให้พวกเราฟังว่าถึงพวกเราไม่รู้บาลีไม่รู้อะไรอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วก็คอยให้สติมันอยู่กับใจเนี่ยจะทำอะไรตึกตรองดูดีๆเนี่ยมันจะมีเครื่องเตือนให้เรารู้แล้วเราก็ไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะคือธรรมะรักษาเราเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้ยเราตายจริงเราจะไปไหวไหมเพราะใจอันนี้จริงๆเดิมมันเป็นพุทธะอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าเราเผลอสติเราเอาสติไปทิ้งซะคราวนี้เรากำลังจะเอาสติกลับคืนมาเพื่อให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปซื้อไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกตัวเองว่าโอ้ยฉันไม่มีกำลังไม่มีวาสนาไม่มีสติปัญญานะคะมีค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราขาดความเพียรไปตรงเนี้ยนะคะทีนี้เรารู้อย่างนี้เราจะได้ถึงเราทำงานทำการถึงเรามีภาระหน้าที่เป็นแม่บ้านเป็นอะไรเราก็เอาสติเติมเข้าไปในทุกๆกิจการงานที่เราทำเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้ชื่นใจว่าทุกวันนี้นะเรามีธรรมโอสถเป็นยาบำรุงใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะต่อไปก็จะเป็นปัญญาทำให้มีอะไรเราก็สามารถเห็นตามเป็นจริงได้นะคะทีนี้การที่เรารู้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติพวกเราลองปฏิบัติกันนะคะสัก10นาทีเรานั่งสบายๆกันเนี่ยค่ะเอามือประสานเอาไว้บนตักเพราะบางทีถ้าเผื่อบางคนจิตรวมแล้วเราไม่ได้เก็บมือไว้ดีๆมันตกลงไปใจเราก็กระชอกหลุดออกมาค่ะเอามือประสานไว้บนตักนะคะแล้วเราก็ลองหายใจยาวๆให้เรารู้ตลอดลมหายใจถ้าเราเป็นชาวพุทธกันก็หายใจเข้าแล้วก็จะพุทหายใจออกแล้วก็จะโทหรือถ้าเผื่อเราไม่ชอบนะคะเราจะเอาคำอะไรก็ได้ค่ะศาสนาไหนๆก็ภาวนาได้นะคะจะคริสก็มารีหรือว่าอิสลามก็อัลลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นคำบริกรรมไว้ทีนี้พอเราตามลมหายใจเราได้ตลอดแล้วเนี่ยค่ะเราไม่ไปตลอดเพราะว่ามันยังใจเรายังลิ่งอยู่เราดูตรงไหนที่เรารู้ชัดจะเป็นกลางอกจะเป็นที่ตรงกระบังลมหรือจะเป็นที่ปลายจมูกเราเอาสติเราไปตั้งไว้ตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าห้องนี้เนี่ยเข้าออกได้ทางเดียวนะคะพอลมมากระทบตรงนั้นลมเข้าแล้วก็พุทแล้วมันก็จะว่างพอลมออกมากระทบมันก็จะโทนะคะไอ้ตรงที่ใจเราว่างไม่มีความนึกคิดไม่มีคำบริกรรมแต่มีสติระลึกรู้อยู่เนี่ยค่ะเวลาที่ใจเรารวมเป็นสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็จะเป็นพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้บางทีมันเผลอแวบไปพอเรารู้ว่าอ่ะมันไม่ใช่พุทโธเราก็หยุดแล้วเราก็ตั้งต้นจับลมใหม่นะคะแล้วก็พุทโธพุทโธอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหงุดหงิดถ้าเผื่อมันแวบไปเพราะเราจะฝึกสตินะคะ
เราไม่ได้จะให้ใจเรานิ่งแต่ถ้าเผื่อมันนิ่งรวมได้เราก็จะได้รวมใจเราให้มีกำลังค่ะเราค่อยๆทำกันไปถ้าบางคนหลับตาแล้วมันฟุ้งซ่านก็ลืมตาได้นะคะแต่ลุบลงต่ำไม่ไปมองซ้ายมองขวาพอใจมันนิ่งแล้วเนี่ยค่ะตามันจะลุบมันจะหลับกันไปเองนี้เราก็จะปฏิบัติกันประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีเนี่ยดิฉันจะเคาะไมโครโฟนนะคะอย่างเนี้ยค่ะนี่ถ้าเปิดใจใครกำลังรวมสงบอยู่ได้ไม่ต้องพรวดพลาดลุกดึงมันออกมาค่ะเพราะทีหลังมันจะทำให้เวลาที่เราทำสมาธิแล้วเนี่ยเรากลัวเหมือนเด็กที่กำลังหลับแล้วก็แม่ก็กระชากลุกขึ้นเลยมันจะกลัวนะคะและทีหลังใจมันจะรวมลำบากเราพอได้ยินเสียงสัญญาณอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็ค่อยๆหายใจลึกๆ 2-3 ทีถ้ามันทำท่าว่าจะออกมาหายใจตามปกติแต่แล้วมันกลับหายใจเบาไปใหม่ก็คอยอีกสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆสูดหายใจลึกๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะจนกระทั่งใจมันออกมาสู่ภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันต่อนะคะค่อยๆหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ดึงใจออกมาเป็นใจปกติค่ะช่วงนี้ที่เรามีเวลาเหลืออยู่นะคะใครมีคำถามอยากถามอะไรเรียนเชิญเลยค่ะหรือจะเอาประสบการณ์อะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็เรียนเชิญค่ะคือมีคำถามว่าเวลาที่เราถูกคนอื่นทำให้เราไม่พอใจนะคะจะเอาธรรมะมาเยียวยายังไงให้ใจเรากลับเป็นปกติได้ เริ่มต้นเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าไอการที่คนอื่นมาทำอะไรให้เราไม่พอใจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มันเป็นคำพูดท่านบอกว่าการที่เราจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่ได้เนี่ยเราต้องรู้จักโลกธรรมโลกธรรมก็คือนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมีรสเสื่อมยศนะคะนี่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้สี่ข้อหลังเราไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อีคำวิพากษ์วิจารณ์นินทาสรรเสริญเนี่ยตัวร้ายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะพอเขาว่าเราเนี่ยเราก็ไปคิดเอาว่าเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจเราผิดเราก็พยายามที่จะอธิบายถูกไหมคะว่าที่คุณพูดน่ะไม่ใช่ท่านอาจารย์บอกว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เขาว่าเราเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มองเราตามความเป็นจริงหรอกเขาเอาตัวของเขาเองเป็นมาตรวัดแล้วถ้าเผื่อเขาคิดว่าเราพูดไม่จริงกับเขาเพราะว่ากิเลสเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณพูดอย่างหนึ่งแต่คุณพูดอีกอย่างหนึ่งและถ้าเผื่อเขาเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ใช้วิธีโกหกเป็นมาตรการเอาตัวรอดเขาก็จะบอกเราเลยว่าเราเนี่ยโกหกเขาแต่จริงๆเขาไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าคุณโกหกหรือคุณไม่โกหกแต่ใจเขาเนี่ยเขาอยากให้คุณตอบอีกอย่างนึงบังเอิญคุณตอบไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็เลยบอกว่าเราโกหกนะคะอันนี้ท่านบอกว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ไม่ไปโกรธเขาหรือเราก็ไม่ไปอธิบายต่อให้ยุ่งยากล่ะเราก็มากำหนดใจเราว่าอย่าไปฟังสักแต่ว่านะคะแล้วเราก็ให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จบเพราะเรามาคิดดูมันก็จริงของท่านถ้าสมมุติเราไม่เคยโกหกใครเลยเนี่ยเราก็ไม่มีศัพท์นี้อยู่ในพจนานุกรมฉบับของเราพอใครเขาพูดแล้วเราจะไปบอกว่าเขาโกหกเนี่ยเราก็ไม่รู้ศัพท์นี้แต่ถ้าเผื่อปุ๊บเราว่าเขาเลยว่าเขาโกหกแบบว่าเราเนี่ยต้องทำจนช่ำชองแล้วพอเราคิดอย่างนี้เป็นนะคะ
แล้วเราก็ค่อยดีขึ้นไม่อย่างนั้นเราเสียใจเราน้อยใจอธิบายก็ยังไม่เข้าใจและยิ่งอธิบายมากเนี่ยเขากลับไปว่าพอเราเหตุผลของเราชักจะมัดตัวเขามากขึ้นเขาก็จะกรีดใส่เราว่าอ๋อที่คุณพูดอย่างนี้แปลว่าผมโกหกนั้นเหรอคือเขาไม่ได้ฟังที่เราพูดแต่เขาไปมองว่าที่เราอธิบายเนี่ยเรากำลังจะต้อนเขาให้เข้ามุมเห็นไหมคะใจมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นใครเขาพูดเราดูใจเราดูตัวเราแล้วเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะเขาจะว่าเราว่ายังไงเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ถลอกปอกเปิกไปเลยแต่ถ้าเปิดเราเอาใจเราไปเป็นเขียงให้คำพูดเขามาสับเราเนี่ยเราขาดทุนเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกันก็จริงมันเป็นคนแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะท่านถ้าเราจะเปรียบเทียบท่านบอกคนบางคนมันเป็นนกคนบางคนมันเป็นปลาเพราะฉะนั้นเหมือนนิทานมีนิทานเด็กนะคะเรื่องลูกหมีกับลูกปลานิทานเรื่องนี้มันเป็นนิทานฝรั่งค่ะเขาแปลมาวันนั้นก็ฝนเอ้ยหิมะตกหนักใช่ลูกหมีมันก็หนาวมันนึกได้ว่าแม่บอกว่าถ้าหนาวนะเวลาที่แม่เอาไปหากินเนี่ยลูกไปหาใบไม้กิ่งไม้มาแล้วก็สีทำเป็นไฟจุดผิงมันก็ทำตามพอมันผิงสักพักหนึ่งก็อุ่นขึ้นมันก็มองซ้ายมองขวาตายจริงลูกปลาเพื่อนเราอยู่ในน้ำตัวแข็งใช่เพราะไอ้ลูกปลามันก็อยู่บนโขดหินนิ่งใช่นะคะมันก็คิดเองว่าแม่เคยสอนไว้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยลูกเราต้องแบ่งปันมีของดีแล้วเราต้องแบ่งปันให้เพื่อนอย่าหวงไว้คนเดียวเราจะอยู่ไม่ได้ในโลกนี้คนเดียวมันก็นึกว่าวันนี้ถึงแม่ก็ไม่อยู่นะมันก็ต้องเป็นเด็กดีมันก็อุตส่าห์ออกไปหาใบไม้กิ่งไม้เพิ่มค่ะแล้วก็ทำไฟข้างๆให้อุ่นเท่าๆกันแล้วมันก็ไปช้อนลูกปลาขึ้นมาผิงไฟแม่จะต้องชมมันแน่ชะวันนี้ว่ามันเป็นเด็กดีมากแต่มันไม่รู้ว่าลูกปลาน่ะมันขึ้นจากน้ำไม่ได้ใช่ไหมคะไอ้ลูกปลาก็ตัวสั่นงันงกว่าตายแล้วนี่เราทำอะไรอ่ะให้ลูกหมีมันผิดใจแล้วจนกระทั่งมันจะเอาเรามาปิ้งกินน่ะเห็นไหมคะบางทีเนี่ยค่ะไอ้ความที่เราต่างจิตต่างใจกันเนี่ยเราไม่รู้ใจของกันและกันใช่ไหมคะไอ้ลูกหมีก็วันนี้แม่ต้องชมฉันว่าฉันเป็นเด็กดีมากๆเลยไปเอาลูกปลามาผิงไฟด้วยข้างลูกปลาบอกตายแล้วนี่เราทำอะไรมันโกรธเราจนกระทั่งจะเอาเรามาปิ้งกินเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยค่ะเรานึกอย่างนี้เสียว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเราแล้วอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งนั่นฟังกันเพราะถ้าไอ้ลูกหมีกับลูกปลามันพูดกันรู้เรื่องเนี่ยไอ้ลูกปลามันก็คงถามลูกหมีว่าจะเอาฉันมาปิ้งกินเหรอไอ้ลูกหมีก็บอกเปล่าฉันเอาเธอมาผิงไฟไอ้ลูกปลามันก็ไม่เข้าใจเพราะเผาพันธุ์ปลาไม่เคยผิงไฟใช่ไหมคะเนี่ยค่ะท่านถึงบอกว่าเวลาใครเขาพูดอะไรเรากำหนดอยู่กับลมหายใจเราสักแต่ว่านะคะหรือสำนวนดิฉันก็เอาฟูลสต็อปเสียบเข้าไว้ไม่คิดต่อฟูลสต็อปเราก็จะได้รักษาใจเราได้นะคะมีอะไรอีกไหมคะคือเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้เป็นธรรมโอสถเนี่ยค่ะเห็นอาจารย์หมอบอกว่าจะต้องทำสมาธิถึงขั้นอัปปนาโอ้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วต้องขั้นไหนยังไงคะอาจารย์เราทำไปเรื่อยๆค่ะพอเราเริ่มต้นทำไปเนี่ยค่ะใจของเรามันไม่วุ่นวายกวัดแกว่งแล้วใช่ไหมคะไอ้ข้างในตัวเราเนี่ยค่ะมันก็สงบมันก็ไม่เป็นทะเลบ้าแต่ที่พูดถึงอัปปนานั่นเพราะว่าเขาอยากจะรู้ไงคะว่าเอ๊ะคนทำสมาธิเนี่ยมันมีผลแตกต่างจริงๆหรือว่ามันเป็นเรื่องงมงายที่คุณหมอคนนั้นบอกว่าพอทำสมาธิแล้วคือเขาทำเป็นหนังสือออกมาใช่ไหมคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่และทีนี้พอมาศึกษามาค้นคว้ามาอะไรก็เลยก็ต้องเอาอย่างชนิดที่ลึกที่สุดเป็นอัปปนาสมาธิเราทำสบายๆของเราอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าพอเราเอาสติมาไว้กับใจเรานะคะคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าใจของเราที่มันอุ้ยพลิกความพลิกหงายเนี่ยมันสงบขึ้นคล้ายๆใจเราปกติเป็นเหมือนเศษเหล็กอะค่ะพอเราเริ่มเอาสติมาวางมันเหมือนเ
เอาไปวางในสนามแม่เหล็กไอ้ที่เราจะไปทางนั้นจะไปทางนี้รู้สึกมันละล้าละลังไปหมดนะคะพอเราเริ่มมีสติมันรู้สึกมันเริ่มนิ่งขึ้นมันเริ่มเป็นแม่เหล็กชั่วคราวแล้วเราก็คิดออกว่าเราจะทำยังไงหรืออย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะถึงผิดเราก็ไม่อายละเราก็ซักถามเขาได้ว่าเออมันผิดตรงไหนยังไงอธิบายสิไม่อย่างนั้นโอ้เสียมาดหมดจะมาค่ะเนี่ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วข้างในเนื้อตัวเราเนี่ยไอปกติใจเราเนี่ยมันทำให้สารในตัวเรามันหลั่งเดี๋ยวก็เป็นสารที่ทำให้ความดันสูงเดี๋ยวก็เป็นสารสุขแล้วเราก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเราก็สังเกตเห็นเราว่าเรารู้สึกเราสบายขึ้นเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงกรณีคนที่เป็นเจอเนื้องอกในมดลูกค่ะค่ะแล้วที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านแรกบอกว่าให้ไปยกเลิกนัดนะคะแล้วก็ให้ใช้กรรมฐานรักษาค่ะตรงนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์จะช่วยขยายนิดนึงคือท่านอาจารย์ท่านก็คงคล้ายๆกับว่าให้พวกเราเนี่ยแน่วแน่ในการปฏิบัติใช่ไหมคะแต่ท่านลืมนึกไปว่ากำลังอย่างพวกเราเนี่ยจะเอาก้อนเนื้องอกขนาดที่โตจนกระทั่งเห็นในเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็เอาให้ออกไปหมดนะมันไม่มีทางหรอกท่านอาจารย์มหาบัวท่านถึงบอกว่ามันก็ต้องประมาณกำลังพระพุทธเจ้าก็ประทานไว้แล้วว่าปัจจัย4เนี่ยยารักษาโรคได้เพราะฉะนั้นไปผ่ามันออกก่อนแต่ว่าเอาธรรมโอสถตอนที่ระหว่างที่เจ็บแผลหรือระหว่างที่กลัวหมอผ่าตัดหรืออะไรตรงนั้นน่ะทำใจให้นิ่งนะคะแล้วก็ทำต่อไปเพื่อบางทีเนื้องอกมันอาจจะขึ้นมาอีกก็ได้แต่ครั้งแรกเนี่ยค่ะท่านอาจารย์องค์แรกท่านคงคล้ายๆกับว่าก็เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติแล้วก็ต้องไม่เป็นกรรมฐานขี้หมาสิธรรมโอสถก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วยหรืออะไรเราสามารถจะใช้กรรมฐานในการรักษาได้ได้ค่ะคือถ้าเผื่อเราทำไหวเนี่ยเราก็เอานะคะแต่ทีนี้หลวงตาท่านเห็นว่าเกินไปไอ้มือหัดใหม่อย่างพวกเราแล้วก็จะเอาให้ก้อนนี้มันยุบไปให้ได้อะนะคะก็เอากันครึ่งทางก่อนอ๋อค่ะก็คืออาจจะใช้ทางแพทย์แต่ทีนี้อย่างเราเนี่ยค่ะอย่างสมมุติเราเป็นหวัดนิดหน่อยเราเคยต้องไปหาหมอต้องกินยาเราก็ลองดูธรรมโอสถดูสักวัน2วันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมันดีขึ้นเราก็มีกำลังใจเอาทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์งั้นผมขออนุญาตถามนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องธรรมะโอสถนะครับอยากจะเรียนถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องโรคที่เป็นเขาว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งแล้วก็บอกกันว่าไอ้โรคมะเร็งเนี่ยเวลาตอนท้ายๆมันจะปวดมากมีคนบอกผมว่าถ้าเป็นมะเร็งในกระดูกมันจะปวดที่สุดในบรรดามะเร็งทั้งหลายนะครับเพราะมันอยู่ใกล้ๆเส้นประสาทไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะอวัยวะทุกอวัยวะของเราเนี่ยมันมีเปลือกหุ้มนะคะทีนี้กระดูกเนี่ยมันเป็นของแข็งเปลือกมันก็หุ้มค่อนข้างจะแน่นแต่ถ้าเกิดเราเป็นอวัยวะอย่างปอดเนี่ยค่ะมันยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเปลือกที่หุ้มเนี่ยมันไม่เต็มที่มันเป็นมะเร็งมันเพิ่มขนาดขึ้นไอ้เปลือกมันก็ยังไม่ตึงมากไงคะเวลาที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มันเพิ่มจำนวนขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของที่เราใส่ถุงเอาไว้เนี่ยพอเราใส่มากขึ้นไอ้ถุงมันปลิอะค่ะไอ้ความเจ็บเนี่ยมันเกิดจากไอ้เปลือกของอวัยวะนั้นอะมันตึงมันถึงได้เจ็บมากไงคะเพราะฉะนั้นมะเร็งกระดูกเนี่ยกระเดียวเดียวมันก็ตึงแล้วค่ะมันถึงเจ็บมากค่ะคราวนี้คำถามก็คือว่าที่พระเจ้าสอนบอกว่าถ้าหากว่าช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนภพถ้าจิตเราเศร้าหมอง
ทุกขติเป็นที่หวังได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่หวังได้แล้วถ้าหากว่าผู้ป่วยนะครับอาการกำลังกำเริบอยู่กำลังช่วงวิกฤตนะช่วงวิกฤตเนี่ยมันปวดมากอาจารย์มีคำแนะนำยังไงที่จะให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ธรรมโอสถในการที่จะทำให้จิตเนี่ยไม่เศร้าหมองนะครับว่าเราควรจะทำยังไงภาวนายังไงหรือว่าทำจิตยังไงอะไรพวกนี้นะครับคือบอกกันตอนนั้นคงทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าเปิดเริ่มเจ็บหรือว่าขณะยังดีๆอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราก็เริ่มทำเอาไว้ว่าใจของเราเนี่ยมันก็มีสองสถานถ้าเผื่อเราเจ็บเราจ่อดูความเจ็บเอาให้ทะลุไปเลยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งพอเจ็บเนี่ยค่ะเราย้ายจิตเราสวดมนต์หรือเราหาเทศครูบาอาจารย์มาฟังหรืออะไรคือให้ใจไปจดจ่อกับสิ่งที่เราชอบถ้าเผื่อทำอย่างนั้นได้เนี่ยความเจ็บมันก็จะหายไปเพราะใจเราเนี่ยทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเดียวถ้าเผื่อเราสามารถที่จะทำใจเราให้สวดมนต์แล้วก็มาเพลินอยู่กับสวดมนต์เนี่ยค่ะเจ็บจะหายไปนะคะแล้วถ้าเผื่อเขาฝึกอย่างนี้ได้สักหนสองหนก็พอเจ็บเนี่ยไม่ต้องคอยให้เจ็บมากละพอเริ่มรู้สึกเจ็บเริ่มรู้สึกไม่สบายเราก็หาบทสวดมนต์หรือว่าหาอะไรที่เราจะทำให้ใจของเราไปจดจ่อไปสนใจอย่างนั้นแล้วพอใจเราสงบดีแล้วเราก็ทำสมาธิต่อเอาไว้คือระหว่างที่เราทำสมาธิได้เราแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรบางทีโลกของเรามันก็คลี่คลายไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ทำไว้เลยแล้วก็คอยให้จะเจ็บหนักเนี่ยค่ะแล้วไปทำเนี่ยมันทำไม่ได้ทีนี้ระหว่างที่คนไข้เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็มีหลายวิธีถ้าเผื่อท่านไม่เคยปฏิบัติเลยหาอะไรที่ชอบบางคนเคยไปเที่ยวตามสังเวชนียสถานหรือว่าไปเจดีย์หรือไปที่ไหนหรือลูกหลานคนไหนที่ชอบก็เอาเรื่องที่ชอบเนี่ยมาเป็นเรื่องชวนสนทนาให้ลืมจากไอ้ความเจ็บปวดไม่อย่างนั้นถ้าเผื่อเราไปเยี่ยมแล้วบอกเป็นยังไงบ้างท่านก็จะบ่นอยู่แต่ตรงเนี้ยจมอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมคะเราหาเรื่องที่ท่านเคยชอบอย่างเป็นต้นว่าคนบางคนเคยไปไหว้พระธาตุพนมแล้วก็ชอบมากเราไปถึงเราก็อาจจะบอกโอ้พระธาตุพนมตอนนี้มีงานหรืออะไรคือเอาเรื่องที่เป็นเรื่องที่ชอบเนี่ยใจท่านก็จะได้เบิกบานแล้วก็หันมาคุยเรื่องนี้ระหว่างคุยก็ลืมเจ็บไปได้พักนึงแล้วเราก็บอกญาติที่ดูแลว่าหาอะไรที่ผู้ป่วยชอบผู้ป่วยสนใจเนี่ยค่ะมาเป็นเรื่องที่ชวนสนทนาเรื่อยๆแล้วก็หรือบางเรื่องเวลาเจ็บเนี่ยเราเล่นเกมเพราะมีเด็กที่เป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวแม่เขาก็เล่นเกมกับลูกว่าเอางี้นะลูกเวลาเจ็บที่สุดที่ลูกทนไม่ได้เลย10คะแนนถ้าเปิดเจ็บพอดีก็ให้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึง1ทีนี้ถ้าเปิดเจ็บถึง8เนี่ยถึงจะไปตามพยาบาลให้มาให้ยาแก้ปวดนะทีนี้พอลูกพอโวยวายมัน8แล้วแม่ก็บอกดูดีๆลูกชวนคุยเรื่องงั้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีเข้าเองที่8เนี่ยค่ะเขาก็ลดลงโอ๊ยไม่ถึงแล้วแม่มันเหลือ6แค่นั้นอ่ะเพราะมันเพลินคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแม่ก็ใช้วิธีเนี้ยให้ลูกเห็นว่าถ้าเปิดพอรู้ว่ามันจะเจ็บแล้วไปจ่อนี่มันยิ่งพุ่งกรูดให้หาเรื่องอะไรที่สนุกมาถ้าเปิดแม่ไม่อยู่หรือว่าไม่มีคนอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็พบว่าเขาสามารถที่จะลดยาแก้ปวดหรือเขาช่วยตัวเองได้เราหาอะไรพวกนี้นะคะมาให้เป็นเครื่องอยู่ของเขาไว้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะความปวดเนี่ยระบบประสาทของคนเนี่ยแปลกอยู่อย่างมันปวดเนี่ยมันจะไม่ปวดขึ้นจนกระทั่งเราขาดใจตายแล้วค่ะระบบประสาทมันเป็นระบบที่พอมันปวดขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วเสร็จละมันจะชานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วเราพยายามที่จะจ่อสติเอาไว้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จ่อไว้อย่าทิ้งพอตรงมันชาเนี่ยเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นและ
จิตมันจะรวมเป็นสมาธิได้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสบายขึ้นตรงนี้ค่ะโอกาสที่มันจะไม่ไปทุกขติภูมิมันก็มีนะคะแต่เขาต้องฝึกทำเอาไว้ฝึกทำเอาไว้แล้วก็คนดูแลเนี่ยต้องพยายามที่จะหาเรื่องที่จะดึงใจเขาให้หลุดจากความปวดออกมาได้ถ้าบ่อยๆบ่อยๆเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็ช่วยตัวเองได้ค่ะอย่างนี้ผมเข้าใจว่าหนึ่งเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเขาก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เขาชอบหรือพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลค่ะแล้วก็สวดมนต์หรือเปิดบทสวดมนต์ถ้าเขาสวดไม่ได้เขาฟังค่ะวิธีนี้หรือเปิดเทปเปิดเทปสวดมนต์ที่เสียงที่เขาชอบนะคะค่ะผมก็เคยใช้วิธีนี้จากคุณพ่อนะว่าพูดถึงเรื่องกุศลอะไรที่ชวนก็ไปทำอะไรกันแล้วก็เปิดบทสวดมนต์แต่อีกเคสหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วอย่างพวกที่มาเข้ายุพุทธปฏิบัติธรรมอะไรกันเนี่ยในเวลาเกิดวิกฤตช่วงปวดมากๆค่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็จ่อลมหายใจไว้จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่เรารู้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยไอ้ปวดเนี่ยมันจะชาเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่ว่าเราร้องโวยวายจนกระทั่งพอมันชาเราก็ไม่รู้ไงคะมันก็ผ่านไอ้วินาทีที่มันดีอย่างนี้ไปโดยไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาไว้มันเจ็บก็เจ็บเดี๋ยวก็มาตั้งต้นหายใจใหม่เอาไว้อย่างนี้ค่ะพอช่วงที่มันชาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าคล้ายๆมันเบาสบายแล้วเราก็ใจมันก็มาอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมได้แนบแน่นขึ้นแล้วคราวนี้ค่ะมันก็จะไปดีค่ะคือผมเคยมีประสบการณ์นะครับเรื่องปวดเนี่ยพอปวดมากๆเนี่ยก็คิดถึงเรื่องธรรมะโอสถค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าปล่อยไม่ทำอะไรตายตอนนั้นเนี่ยไปทุกขติแน่นอนเพราะว่าเราตอนช่วงเราปวดมากๆมันจะใจมันจะร้อนกระวนกระวายเป็นโทสะจริตใช่ไหมครับคราวนี้พอมาภาวนาเนี่ยด้วยว่าที่เราภาวนาสายพองยุคเราก็ภาวนาปวดหนอปวดหนอลุกขึ้นมานั่งภาวนาภาวนาปวดหนอปวดหนอเนี่ยความปวดมันขยายใหญ่ท่วมทบเลยสู้ไม่ไหวก็มาคิดอีกทีว่าไอ้สายพระป่านี่เขาแก้โดยวิธีการธรรมะบำบัดเนี่ยจะต้องเน้นทางเรื่องสมาธิแล้วจะทำไงถึงให้สมาธิดีก็คิดถึงเรื่องเดินจงกรมเพราะว่าเขาบอกว่าเดินจงกรมเนี่ยสมาธิตั้งมั่นดีก็มาเดินจงกรมพอเดินจงกรมได้สมาธิดีปุ๊บกลับมานั่งพอภาวนาไปเนี่ยมันความปวดมันไม่ได้เบาบางหายลงแต่สิ่งที่เห็นกลายเป็นว่าเราแยกความปวดแยกความปวดแยกจิตที่คิดแยกกายมันแยกออกมาเป็นชิ้นๆ ความปวดก็ยังไม่หายไปยังอยู่แต่ว่ามันไม่ทำให้เราทุรนทุรายมันก็ไม่ทรมานพอภาวนาได้สักระยะหนึ่งเช้ามาก็ยังสามารถที่จะไปทำงานอะไรได้แต่มันไม่ทะลุความปวดที่ความปวดหายไปเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นคือใจที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีสองแบบทะลุไปเลยหรืออย่างที่คุณกวีว่านะคะอย่างนี้ค่ะการที่เราจะเข้าใจถึงความปวดเนี่ยถ้าเปิดเราอธิบายกับตัวเองเหมือนร่างกายเราเนี่ยเป็นไม้ที่ยังไม่แห้งเราเอาไม้สดๆมาเผามันจะบิดถูกไหมคะแล้วมันก็จะมีเสียงดังเปี้ยปะมันไม่เหมือนถ้าไม้แห้งเนี่ยมันก็จะไหม้ไปธรรมดาร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนไม้สดๆแล้วก็เวทนามันก็เหมือนไฟที่กำลังไหม้ไม้สดๆนั่นใจเราก็เหมือนคนที่เรานั่งดูไม้ที่ไหม้เนี่ยค่ะถ้าเราแยกใจของเราออกมาเราไม่กระโจนลงไปนั่งในไอ้ไฟที่กำลังไหม้ไม้นี้เราก็ไม่ทุรนทุรายมันก็เหมือนอย่างกับที่คุณแยกได้ว่าคุณเห็นเวทนานะเห็นไฟนะเห็นร่างกายมันเจ็บปวดอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าใจเราก็เหมือนอย่างกับว่ามันไม่แตะไม่ต้องเหมือนอย่างกับว่าไอ้เวทนากับเราเนี่ยมันมีน้ำแยกกันเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจิตรวมนะคะเป็นสมาธิแต่ว่าเราไม่มีกำลังที่จะทะลุมันไปแล้วก็หายไปมันก็เห็นแต่มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเผื่อคนเจ็บทำอย่างนี้ได้ก็รอดปลอดภัยค่ะแต่ว่า
ทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าเขาจะนิ่งพอที่เขาจะพิจารณาจนเขาเห็นความจริงอันเนี้ยว่ากายเวทนากับใจเราเนี่ยเป็นของสามกองแยกกันมันไม่ได้ปนกันอยู่ด้วยกันเลยและถึงเวทนามันจะเอาจนกระทั่งเราอีเกวียนเก่าๆนี่มันไหม้ไปหมดมันแตกไปหลุดไปเป็นชิ้นๆเราก็ดูมันอยู่เฉยๆได้โดยที่เราไม่ไปทุรนทุรายแล้วเราก็ไปของเราไอ้นี่มันก็อยู่ตรงนี้เป็นสมบัติของโลกต่อไปมันเวลามันรีพีทเกิดขึ้นซ้ำอีกซ้ำอีกเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่เราเคยพิจารณาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาให้เห็นทุกครั้งนะครับมันจะไม่รู้สึกทรมานมากเท่าที่เหมือนกับคนอื่นค่ะเพราะว่าเราเริ่มใจเราเริ่มเชื่อไงคะมันก็มาป้องกันเราไว้ทุกครั้งให้เราเห็นอย่างนี้ค่ะมันไม่กลับคืนไปเพราะว่าถ้าเผื่อเรายังไม่พิจารณาเห็นจริงบางทีมันก็ไม่ได้มันก็จะไปทุรนทุรายแต่ถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลว่าใจเราเห็นแล้วว่าไอ้เวทนากับกายกับใจนี่มันเป็นของคนละส่วนคนละอันกันค่ะเราก็ดูมันไปตามสภาวะเมื่อครั้งที่แล้วที่อาจารย์มาบรรยายนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติในสายของพระป่าค่ะพอดีจะมาแชร์ให้คนอื่นได้ทราบอาจารย์พูดถึงการภาวนาการภาวนาพุทโธเนี่ยไม่ใช่สมถะเพราะว่าอาจารย์พูดว่าจะมีสติแนบแน่นไปตลอดมีสติไปเดินไปคู่ไปตลอดประโยคนี้เป็นคีย์เวิร์ดทีเดียวเพราะว่าผมมานั่ง อย่างของเราสายพองยุบนะครับเราจะมีซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือมีอะไรที่เป็นคำฮะพอทำไปเดี๋ยวซ้ายขวามันก็มีโอกาสที่จะพลาดสลับกันหรือว่าบางทีอริยบทนั้นเนี่ยเรานึกบัญญัติมันไม่ออกแต่เรารู้สภาวะที่ว่ามันกำลังเคลื่อนไปอะไรนี่ก็เหมือนกันค่ะอันเดียวกันเลยคือทุกวิธีที่เรามีคำบริกรรมนะคะมันเป็นแต่เพียงให้ใจเรายึดอยู่ก่อนค่ะแต่ถ้าเผื่อเราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณกวีว่าถึงพองยุบหรือว่าสะยกย่างเหยียบอะไรเนี่ยประเดี๋ยวพอมันจดจ่อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำมันนึกไม่ออกมันหายไปแต่ตัวสติกับไอ้กิริยาอิริยาบถอ่ะมันไปด้วยกันก็เหมือนอย่างกับที่ลมของเรากับสติมันไปด้วยกันนะคะแล้วเราอยู่กับปัจจุบันตอนแรกเราตั้งฐานเอาไว้ที่หนึ่งพอลมมันละเอียดจนกระทั่งมันไม่ไปถึงฐานนั้นเนี่ยเราก็ไปรู้ตรงที่มันรู้ชัดใหม่ตรงนั้นล่ะค่ะเป็นวิปัสสนามันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนั้นเลยมันเป็นปัจจุบันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีนี้วิปัสสนาวิธีนี้สมถะแต่ลมหายใจที่จะเป็นสมถะแบบอะไรคะที่พวกโยคีเขาทำกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้อะค่ะที่ท่านไปทำตามเขาพวกนั้นเขาจะยึดอยู่ว่าถ้าตั้งฐานอยู่ที่ไหนแล้วจะต้องตีลมมาให้ที่ฐานนั้นตรงนั้นแหละมันถึงเป็นสมถะนะคะแต่ถ้าเปิดทำอย่างพระพุทธเจ้าเป็นมรรคมีองค์8เป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นคือพอเราเริ่มต้นปฏิบัติแล้วเนี่ยเราหยิบไม้ท่อนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งวิปัสสนาและกรรมสมาธิไปด้วยกันเลยอยู่ที่ว่าใจของเราตอนนี้มันไปถึงตรงไหนแต่ละขณะปัจจุบันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีก็คือใช้วิธีว่าถ้าหากเมื่อไหร่คำบริกรรมมันหายไปเราก็รู้เอาสติกับไออิริยาบถนั้นหรือการกระทำนั้นเนี่ยเป็นทุนของเราต่อไปเอาสติประกบเข้าไปอย่างเดียวค่ะมันจะกลายเป็นเราเอาสติมาประกบลักษณะของรูปนามเป็นปรมัตถ์ไปใช่ครับผมเป็นวิธีการภาวนาที่สายพระป่าใช้กันมาแล้วมันก็ท่านก็ได้บรรลุมรรคผลกันเยอะแยะเลยนะครับก็มาแชร์กันไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามมีไหมครับมีอะไรที่จะถามอาจารย์เชิญค่ะนี่ค่ะอาจารย์จะถามค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์อมรานะคะคือฟังธรรมนะคะ สายหลวงปู่มั่นนะคะ
ทีนี้พอเข้าไปตรงในมุตโตไทยนะคะบทความของหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้เข้าไปที่เจโตมีมุตคือทุกอย่างเนี่ยถ้าจะไปทางพระนิพพานเนี่ยจะต้องผ่านเจโตวิมุตแล้วก็ปัญญาวิมุตทีนี้อยากทราบอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ค่ะว่าเพราะว่ามันจะต้องมีสมาธิกับมีปัญญาทีนี้พอดีเมื่อคืนทุกคืนจะฟังธรรมของหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่ากำหนดพุทโธแล้วก็ดูไปเรื่อยๆพอจิตสงบก็เข้าไปที่ดูธาตุขันธ์ทีนี้ดูดินน้ำลมไฟทีนี้มันจะสัมพันธ์ยังไงกับเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินะคะขอบคุณมากค่ะคือคำว่าเจโตวิมุตติของท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาจนกระทั่งถ้าเผื่อเราจะไปสายสมถะนี่ก็ต้องไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธินะคะเพราะว่าท่านเปรียบเทียบว่าพระโมคคัลลาเป็น 100% เจโตวิมุตตินะคะแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยเป็น 100% ปัญญาวิมุตติแต่ทีนี้ทั้งสององค์เนี่ยก็ต้องได้เจโตวิมุตติของตัวและปัญญาวิมุตติของตัวใช่ไหมคะพระสารีบุตรเนี่ยเจโตวิมุตติของท่านเนี่ยท่านอาจจะได้ถ้าเปรียบเทียบของพระโมคคัลลาว่า 100% นะคะสมาธิของท่านพระสารีบุตรเนี่ยอาจจะแค่ 30% เนี่ยท่านก็เป็นเจโตวิมุตติของท่านละเพราะความไวของท่านอย่างเรามองดูเนี่ยเราเห็นใบไม้ไหวอะนะคะแต่ 30% ของพระสารีบุตรเนี่ยเห็นแล้วว่ามันไวแล้วมันหยุดแล้วมันไวใหม่แต่เราไม่เห็นอะเราเห็นเหมือนไฟตรงเนี้ยไฟกับพริบอะแต่เราก็เห็นไฟต่อเนื่องกันแต่พระสารีบุตรมองท่านอาจจะบอกว่าเครื่องลูกตาเต็มทนก็ได้ใช่ไหมคะนั่นนะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านพระเจริญมั่นบอกเราทุกคนต้องได้เจโตวิมุตต์แล้วถึงจะไปปัญญาวิมุตต์ได้แต่เราเป็นคนประเภทไหนล่ะถ้าเราเป็นประเภทไม่สมถะไม่แนบแน่นอย่างพระโมคคัลลานะคะเราก็อาจจะ 60% 50% เราก็ไปพิจารณาได้แล้วค่ะแต่เราต้องได้ทั้งสองอันเพราะว่าถ้าเราไม่นิ่งถึงจุดนั้นเนี่ยพอเราไปพิจารณาเนี่ยมันไม่ได้มันยังไหวอยู่มันก็เป็นจิตสังขารนะคะมันไม่เป็นวิปัสสนาค่ะที่เราพูดว่าเป็นวิปัสสนึกอะค่ะเราจะรู้ของเราค่ะว่านิ่งแค่นี้ของเราเนี่ยเราพิจารณาได้แล้วหากให้เอาธาตุขันธ์มาให้เอาไอ้ของพวกนี้มาพิจารณาไงคะเป็นองค์ธรรมที่จะพิจารณาดินน้ำลมไฟค่ะพิจารณาให้ทะลุค่ะไตรลักษณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าพอใจเรานิ่งนะคะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันค่อยๆลึกลงไปจนกระทั่งมันไม่เป็นสัญญาแล้วมันกลายเป็นปัญญาค่ะทีนี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าเป็นสมาธิขั้นไหนใช่ไหมไม่เป็นคือเราทำไปเรื่อยๆแล้วพอใจเราพอพิจารณามันแนบแน่นมันจ่อเพ่งเข้าไปใช่ไหมคะสมาธิเราก็ลึกขึ้นแล้วมันก็ไอ้นี่มันก็เลยกลายเป็นปัญญาจริงๆขึ้นมาทีนี้ถ้าพอดีบางครั้งนั่งสมาธินะคะอาจารย์ก็มีคณิกาสมาธิบางครั้งก็ไม่มีลมหายใจแล้วก็สว่างขึ้นทีนี้ถึงขั้นนี้เราใช้ปัญญาแต่ว่าเรายังรู้อยู่เนี่ยมันจะพอเพียงไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาธาตุเช่นดินน้ำลมไฟแต่ว่าเราพิจารณาเห็นเกิดดับได้ค่ะเห็นเสียงแล้วก็ดับไปเสียงเบาเสียงค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญญาวิมุตติใช่ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะหรือเราเอาเรื่องของเราวันนี้เรามีเรื่องขุ่นเคืองอย่างเมื่อกี้คุณคนนั้นถามบอกเวลาใครก็พูดแล้วก็กระเทือนใจเราเอามาพิจารณาก็ได้ค่ะได้ทั้งนั้นเลยนะคะกันมีด้วยงั้นเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะเวลาก็ใกล้เคียงแล้วอาจารย์คะขออนุญาตค่ะอาจจะไม่ใช่ธรรมโอสถแท้ๆแต่ว่าเวลาคือเป็นคนที่เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ต้องพักตามโรงแรมต่างๆแล้วก็เวลาอยู่บ้านเราก็จะนั่งสมาธิแต่เวลาที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้านั่งเพราะว่าเป็นคนแบบกลัวผีอะค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลานั่งมันจิตมันไม่ปกติทำยังไงที่จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่กลัวกับสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์คะเดินซะก่อนค่ะเดินจงกรมซะก่อนเดินจนเรารู้สึกว่าใจเรานิ่งดีนะคะแล้วลงนั่งพอนั่งมันจะรวมเลยนะคะแล้วพอได้อย่างนี้บ่อยๆอีกหน่อย
กำลังของใจเราเนี่ยจะทำให้เรื่องผีเรื่องอะไรมันก็จางไปค่ะเดินก่อนค่ะ